อย่างยกตัวอย่างง่ายๆก็ให้ทานแบบเขามาเรียอะไรแม่น่ารำคาญจังมาเรียอะไรอะไรบ่อยจังไป10 บาทได้บุญไหมได้ได้ตัดความรำคาญนะท่านมาก็มานี่เขาก็ประกาศเนาะคนนี้ทำบุญในนั้นทำบุญในนี้คนนั้นชื่อนั้นชื่อนี้ทำบุญตอนนี้ระดับเรามันต้อง1,000ประกาศหน่อย1,000 บาทได้บุญไหมก็ได้ได้หน้าไปแต่เดี๋ยวเขามาเกตครับเขาเล่น2,000โอ้โหหน้าสลดไปแล้วแม้มันใหญ่กว่าเราใช่ไหมไอ้คนสุดท้ายนี่ฉลาดที่สุดเลย20 บาทจะมาคูณถูกรางวัลที่1นี่ก็เรียกว่าพุทธภาณิชย์ตัวจริงว่าอย่าไปโทษพระพระท่านทำของก็เรียกว่าวัตถุมงคลนะให้เป็นการระลึกถึงนะวัตถุมงคลที่มีมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพระพุทธรูปพระพุทธแล้วก็เป็นรูปพระสงฆ์นั่นแหละเพื่อให้เราระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละแต่เราก็ไปใช้ไปทางขังศักดิ์สิทธิ์ไปอีกนะสมมุติต่อกินท่านปรารถนาทำแค่นั้นเป็นของที่ระลึกไว้ว่าเราได้มาที่นี่ทำบุญอยู่ที่นี่อันนี้ก็เป็นที่ระลึกจะไปทำบุญที่ไหนก็ระลึกถึงบุญได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการให้ทานก็ยังให้ไม่ถูกถ้าเราให้ทานเป็นปัจจัยเพื่อไปพระนิพพานล่ะเพื่อการพ้นทุกข์แน่นอนเป็นปรมัตถฐานบาทเดียวก็มีอานิสงส์มากไปดูคนหลวงพ่อสนองสร้างวัดนี้ด้วยเงินบาทเดียวนะท่านเริ่มต้นด้วยเงินแค่บาทเดียวท่านได้ทำแค่บาทเดียวหยอดไปเนี่ยแล้วก็กรรมฐาน5 นาทีเท่านั้นเองเริ่มต้นจากตรงนั้นจนกระทั่งมาเป็นชั่วโมงหนึ่งบุญที่ทำยมก็เพิ่มมาเองจากบาทหนึ่งก็ต่อไปคือมันต้องมีความเข้าใจมันต้องศรัทธาเชื่อมั่นที่จะทำแล้วรู้สึกว่าเราได้รักษาพระศาสนานะสงเคราะห์ดูแลเสนาสนะต่างๆที่ท่านต้องเอาไปใช้ทำถ้าเราเข้าใจตรงนั้นนะบุญมันก็ตรงจุดแล้วมันการสละออกไปนั้นบุญที่กล่าวตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยการให้ทานที่จะมาบอกมันก็เหมือนกับการที่เรียกว่าทำกิเลสให้เกิดแทนที่เราจะละกิเลสถูกไหมนะตัดความรำคาญก็เป็นกิเลสแล้วรำคาญมันเป็นตัวนั้นเอาหน้าเอาตาก็เป็นใช่ไหมแล้วก็ยิ่งค้ากำไรเกินควรอีก20 บาทเนี่ยเราที่หนึ่งกี่ล้านรู้หรือใช่ไหมมันก็เป็นการที่เรียกว่าไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องกับการที่จะเป็นการเสียสละทานการให้เนี่ยเป็นการแบ่งปันเป็นการเสียสละแบ่งปันให้รอยยิ้มก็เป็นการให้นะให้คำพูดที่ดีให้ความคิดที่ดีให้ความสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือสงเคราะห์ต่างๆก็มีได้หลายๆอย่างด้วยกันฉะนั้นวิธีการให้เนี่ยให้เพื่อเสียสละออกไปเราจะได้ไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันทำลายความตนีของเราได้ความตนีมันทำให้ยึดมั่นถือมั่นให้ไม่ได้เหนียวแน่นตรงนี้แหละเป็นเหตุพอเราจะตายขึ้นไปแล้วเราไปเหนียวอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะจิตจะไปอยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยไปเกิดเป็นความก็เรียกว่าหลงผิดก็เป็นสัตว์เดรัจฉานไปอีกฉะนั้นถึงได้บอกว่าพอทำไปแล้วเนี่ยเราทำลายความตนีได้เนี่ยมันละความโลภมันลดลงไปทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมีโลภมูลจิตมีกับติดตัวมาแล้วทุกคนความโลภเนี่ยความอยากได้มันมีอยู่แล้วแต่เราจะได้แบบพอประมาณยังไงได้แบบไม่ไปเบียดเบียนใครได้มาโดยแล้วน้ำพักน้ำแรงความบริสุทธิ์ของเรานั่นแหละอันถือว่าไม่ใช่โลภเป็นสิ่งที่ต้องทำถ้าโลภคืออยากได้ของคนอื่นเขาอยากได้ในสิ่งที่เขาไม่ให้อยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรจะต้องได้ นั้นมันก็ต้องเหมาะสมต้องเป็นความเหมาะสมต้องความเข้าใจที่ถูกต้องถ้าเราเข้าใจถูกแล้วเราทำเนี่ยมันก็จะได้ผลเห็นเหมือนกันจะบอกแค่การให้ทานอย่างเดียวนี้ก็มีมาอธิบายไว้มากมายทานท่านบอกว่าเริ่มจากอะไรให้กับสัตว์ไม่มีเท้า100 ครั้งไม่ต้องกษัตริย์2 เท้า 1 ครั้งสัตว์2 เท้า 100 ครั้งไม่ต้องกษัตริย์4 เท้า 1 ครั้งสัตว์4 เท้า 100 ครั้งไม่เท่ากับให้กับคนทุพพลภาพ1 ครั้งคนทุพพลภาพ100 ครั้งไม่เท่ากับให้คนดีๆธรรมดานี่1 ครั้งใช่ไหมก็เราก็เอ๊ะทำไมต้องไม่ให้คนดีมือดีตื่นดีก็หากินได้นี่จะไม่ให้ทำไมเพราะวันนี้เขาหิวนะเขาไม่มีแต่ถ้าเขาได้กินได้รับประทานแล้วเขามีอิ่มแล้วเนี่ยเขาก็มีกำลังที่ไปทำความดีได้อีกมากแต่คนทุพพลภาพเนี่ยเกิดมาโดยกรรมที่ไปเบียดเบียนสัตว์เอาไว้ก็เลยต้องเกิดมามีสภาพอย่างนั้นนั้นกรรมจึงจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปเห็นไหมคนเหมือนกันเกิดมาก็เกิดมาเหมือนกันแต่ทำไมคิดไม่เหมือนกัน
นะทำไมรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันนี่แหละกรรมจะตกแต่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นกรรมทั้งสิ้นเป็นการกระทำของเราหมดเลยคิดเราก็คิดเองพูดเราก็พูดเองทำเราก็ลงมือทำเองเนี่ยไม่ได้ใครบังคับเลยแต่เพราะความหลงผิดความไม่รู้ยังเกิดเป็นต่างๆนานาโดยการที่กระทำไปไม่ถูกต้องงั้นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องมันก็เรียกว่าตึกถูกจุกรรมตามความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงตามธรรมชาติเมื่อความเห็นตรงแล้วเนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็เรียกว่าก็คิดถูกก็พูดถูกก็ทำถูกได้นะมันเริ่มจากตรงนั้นทัศนคติที่ถูกต้องเองงั้นในตรงของการให้ทานท่านบอกว่าให้กับคนดีๆร้อยครั้งไม่เท่ากับให้คนที่มีศีล5 1ครั้งศีล5 100ครั้งไม่เท่ากับคนศีล8 1ครั้งนั้นโยมก็มีบุญเยอะนะใครมาทำบุญก็โยมศีล8เนี่ยนะศีล8 100ครั้งว่าไม่เท่าศีล10 1ครั้งศีล10 100ครั้งไม่เท่ากับให้กับพระทุศีล1ครั้งกรรมพระทุศีลนี่คือท่านไม่ได้ปาราจิกนะพระนะ227ศีลมันไม่ได้ครบหรอกเป็นผู้ที่พยายามจะทำให้บริบูรณ์สมบูรณ์ถ้าครบ227เมื่อไหร่ก็ถือว่าสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้งั้นทุกวันเนี่ยมีความผิดพลาดพังเผลอไม่มีสติเราไม่สมบูรณ์จึงต้องฝึกสติไงงั้นการฝึกสติคือการรักษาศีลนั่นแหละ เพราะคืออะไรศีลคือมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาศีลนี่คือคำจำกัดความของศีลหมายความว่าอย่างนั้นไม่ใช่ห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามฆ่าห้ามลักขโมยไม่ได้ห้ามนะแล้วมีเจตนาที่จะไม่ไปทำนะศีลคือตัวนั้นเจตนาที่เราจะไม่ไปละเมิดไปทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อะไรรักษาศีลเขาบอกว่าต้องใช้การสำรวมระวังศีลสังวรสำรวมระวังในศีลก็ระวังตาหูจมูกลิ้นกายระวังปากระวังมือระวังเท้าก็ค่อยระวังนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจำระวังตรงนี้ไม่ให้ไปกระทบกระเทือนใครก็ต้องใช้อะไรระวังก็ต้องใช้จิตจิตที่มีสติซะด้วยถ้าจิตไม่มีสติก็ไปทางอื่นแล้วก็เผลอไผลแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวจระวังกายกับวาจาจึงเชื่อว่าบุญคือฝึกสตินี่คือการฝึกแล้วศีลคือตัวสติที่เราไปกำกับอยู่เพราะฉะนั้นศีลจะเป็นแม่เป็นตัวกลางนะเป็นสติเป็นตัวเข้าไปฝึกเนี่ยหลักการใหญ่ของการฝึกปฏิบัติมีแค่นี้เองเมื่อเราสำรวจระวังไปเรื่อยๆนะเขาจะสังเกตได้ว่าจิตเราคอยระวังแต่คำพูดของเราระวังแต่การกระทำเท่ากับระวังทุกอิริยาบถจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะคิดจะทำจะขับจะถ่ายก็ให้รู้ตัวเราทำพอเรารู้ตัวเรามากเข้าเนี่ยจิตไม่ส่งออกไปนักเข้ามันก็เรียกว่ามรรคเดินอยู่บนตัวเรานี่แหละไม่ได้ไปที่อื่นถ้าออกไปข้างนอกเป็นมิจฉามรรคอย่าผิดทางแล้วถ้าจิตส่งออกท่านก็บอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์อีกเหมือนกันงั้นจิตที่อยู่ที่กายเป็นมรรคเมื่อเราเดินมรรคก็คือเราก็ระวังไปเรื่อยๆนักเข้าก็เกิดหยุดคิดขึ้นมาพอหยุดคิดก็จิตตั้งมันในอารมณ์เดียวนะก็คุมสติไม่ออกนอกกายจึงชื่อว่าเป็นสัมมาสมาธิงั้นสมาธิไม่ใช่นิ่งไม่ใช่ว่างยังไม่นิ่งยังไม่ว่างหรอกมันอาจจะว่างๆแต่ว่ามันหยุดคิดงั้นเดินก็เป็นสมาธินะไม่ใช่ต้องนั่งอย่างเดียวเดินก็เป็นยืนก็เป็นจะนอนก็เป็นถ้าเราทำสติแล้วอยู่กับกายได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเนี่ยไม่หยุดคิดเมื่อไหร่นิวรณ์ดับนะนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไปสู่ความสงบความดีต่างๆนิวรณ์เป็นตัวก็เรียกว่า เป็นตัวมันสกัดกั้นนะถ้านิวรณ์ไม่ดับก็ยังเข้าสมาธิไม่ได้เพราะมันยังคิดอยู่เห็นไหมเพราะนั้นหยุดคิดเมื่อไหร่นั่นแหละถึงจะเป็นสมาธินิวรณ์ถึงจะดับเพราะนิวรณ์คือความคิดทั้งหมดเลยคิดอะไรอันที่หนึ่งก็เรียกว่ารักมากกามฉันทะนิวรณ์อันที่สองก็เรียกว่าเกลียดมากก็เป็นพยาบาทนิวรณ์อันที่สามก็เรียกว่าฉลาดมากอันนี้คิดมากฟุ้งซ่านเป็นอุทจักกุกุจานิวรณ์อันที่สี่ก็เป็นอะไรโง่มากสงสัยไปหมดอะไรก็สงสัยมีแต่สงสัยก็เป็นวิจิกิจฉานิวรณ์ตัวสุดท้ายก็เรียกว่าอ่อนแอมากพวกนี้ก็เบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนนี่อ่อนแอเป็นทีนมิทานิวรณ์เนี่ยจำง่ายๆจากความคิดทั้งหมดเลยถูกไหมมันเกิดจากการที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสในร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เกิดความคิดนี้ขึ้นมาคิดชอบ
คิดพอใจจิตการปรุงแต่งของจิตก็ปรุงไปในทางที่ชอบพอใจก็เพลินไปในอารมณ์คิดไปเรื่อยเลยนั่งก็นั่งคิดไปชอบไปนู่นชอบไปนี่ก็ไหลไปในอารมณ์นั้นจิตก็เข้าความสงบไม่ได้นะเพราะมันยังคิดที่สุดแล้วต้องทำไงก็ต้องตั้งสติกับมารู้กายนะตัวนี้ก็จะดับไปถ้าไม่ตั้งมามันก็ไปแล้วคิดชอบได้หนักๆเขาก็คิดไม่ชอบใจไม่พอใจก็เกิดอึดอัดขัดใจนะโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทผูกใจเจ็บอันนี้เป็นพยาบาทขึ้นมาแล้วนั้นเราก็ต้องตั้งสติกับมารู้กายรู้ลมหายใจของเรารู้กายของเราจะไม่ตั้งสติกับมามันก็ไปเรื่อยเลยก็คิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบนะเขาก็คิดมากฉลาดมากก็เลยฟุ้งซ่านนะก็เรียกว่าอึดอัดฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เป็นตัวที่สามและเป็นอุทจจะกุกุจจะนิวรณ์หงุดหงิดงุนง่านรำคาญใจไปเรื่อยเลยเพราะคิดเยอะไปถ้าไม่ตั้งสติกับสติกายมันก็ไปกับอารมณ์ของความคิดแต่ถ้าเรากลับมามันก็จะหยุดคิดได้นะกลับมาอยู่ที่กายเราจะสังเกตเห็นไอ้ที่เราคิดเพราะว่าจิตมันลอยออกไปเราไม่รู้ตัวนะสติแปลว่ารู้ตัวให้มันตื่นรู้ตื่นรู้ที่ตัวเราเท่านั้นแหละจะรู้ตรงไหนก็ได้จะรู้เรื่อยๆไปก็ได้ถ้ากายนิ่งเนี่ยต้องให้มันเดินให้จิตมันเดินไปตามกายท่านก็สอนไว้แล้วนะในอาการ32ที่เราเรียนรู้มาแล้วอุตตังปาตตะระเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโตเกสมัตตกาเบื้องต่ำก็แต่ปลายผมลงไปก็นึกรู้แค่นี้กลับไปกลับมาด้านหน้าด้านข้างด้านหลังรอบๆกายไปเรื่อยๆถ้าดูไปนึกไปนึกมาไปเห็นลมหายใจก็จับลมหายใจก็ได้ตรงไหนชัดก็ทำตรงนั้นแต่จริงๆแล้วควรจะทำอย่างเดียวให้มันตั้งมั่นมีครูบาอาจารย์ท่านก็บอกนะทางสายปฏิบัติท่านบอกพุทโธเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราเข้าถึงได้จริงท่านเจริญอานาปานสติคือดูลมหายใจเท่านั้นเองก็ฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละก็ไม่ได้กินอะไรแต่รู้อย่างเดียวว่าต้องฝึกเขาเป็นพระก็ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปนั่นแหละเขามันก็เริ่มชำนาญมันเริ่มทำมากเข้าจนชำนาญจนเป็นยอดยานของใจอยู่ๆก็เกิดความว่างมันก็หยุดคิดเป็นสงบขึ้นมาแล้วทีนี้เมื่อไหร่ที่นึกถึงปุ๊บสติก็มานึกปุ๊บสติก็มาเนี่ยเริ่มชำนาญกำหนดได้เลยเพราะฉะนั้นการละอารมณ์ก็ง่ายขึ้นเนี่ยเป็นผลของการที่ฝึกไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละเราไม่ได้ไปหวังผลว่าจะต้องเป็นนู้นเป็นอันนี้แต่ผลไม่เกิดแน่นอนเกิดที่ตัวของมันนั่นแหละโดยธรรมชาติที่เป็นด้วยการฝึกปฏิบัติของเราที่พอเหมาะพอสมนะไม่ท้อถอยก็ทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันปัญหาอยู่แค่นี้นั่นเองเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันเลยหลัก2 อย่างเท่านั้นเองจริงใจกับตั้งใจแต่ยังไม่ต้องเอาจริงเอาจังจนเกินไปไม่ใช่ไปตั้งใจจนมากมันไปบีบคั้นใจเราใจนี่บังคับไม่ได้ใจคนบังคับไม่ได้หรอกแต่สามารถที่จะทำสติให้รู้ทันได้ถ้าเราทันอารมณ์ของจิตที่คิดเนี่ยมันก็เข้าไปรู้จิตได้เพราะนั้นตรงนี้เราต้องค่อยๆสังเกตนะจะใช้วิธีลองทำดูเริ่มต้นจากการลงพอเราเริ่มเข้าใจเราก็ลองทำวิธีนี้เป็นยังไงลองดูแล้วผลเป็นยังไงมันเกิดอะไรเราจะไปคิดว่าต้องทำงี้แล้วต้องเป็นอย่างนั้นเพียงแต่เรารู้ว่าเราทำอย่างนี้แล้วอะไรเกิดขึ้นนะจับสภาวะแค่นั้นแล้วก็ปล่อยแล้วพยายามอย่าไปเก็บนะอย่าไปเก็บข้อมูลไม่ต้องเก็บหรอกจะเป็นอะไรจะแบบไหนไม่ต้องกลัวผิดเพราะเรารู้ตัวเรารู้กายเราเฉยๆไม่ได้ไปทำอะไรไม่ต้องกลัวจะผิดพลาดเลยนะไม่ต้องวิตกในเรื่องแบบนั้นงั้นคิดไปคิดมาปล่อยไปเรื่อยเดี๋ยวก็คิดชอบเดี๋ยวคิดไม่ชอบเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญใจนะเขาก็สงสัยแล้วที่จะปฏิบัติมันจะได้ผลไหมเนี่ยจะทำยังไงถึงจะไปได้เร็วทำไงจะไปทางด่วน ก็หาวิธีการไปเรื่อยก็กลายเป็นคิดอีกไม่ได้ทำเห็นไหมคิดหาวิธีไปแล้วเขาก็สงสัยไปเรื่อยเลยสงสัยไปสงสัยมาเฮ้พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าก็สงสัยถึงพระพุทธเจ้านู่นเลยนะเวลาสงสัยเนี่ยจิตเนี่ยเวลาคิดเนี่ยเราลองดูก็ได้ถ้าเราเคยสงบแล้วนะพอเราปล่อยมันคิดเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวมันคิดเยอะแยะมากมายคิดจนจิตตกก็ได้บางทีเนี่ยฉะนั้นท่านถึงเราต้องรักษาเอาไว้ไงเมื่อสมาธิเกิดแล้วเนี่ยต้องทำสติเจริญสติไว้สติแปลว่ารู้แต่ไม่ได้คิดรู้ว่าเห็นรู้ว่าได้ยินรู้ว่าได้กินรู้ว่าได้รสแต่ไม่คิดอะไรต่อทำได้ไหมก็น่าจะได้นะแต่ดูแล้วก็จะพูดว่ามันยากอย่าไปพูดนะลองทำได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะตั้งใจลองทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจขึ้นมา
นี่ก็เรียกว่าการภาวนาคือพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาไอ้บริกรรมนั่นอย่างหนึ่งนะคำบริกรรมก็เรียกบริกรรมภาวนานั่นบริกรรมเพื่อพัฒนาก็บริกรรมอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้เราก็มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราก็เอามาระลึกถึงพอเราต้องการเป็นที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งได้แต่เราระลึกถึงเป็นประจำแค่พุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละโยมสามารถแหละเริ่มท่องไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องทำอะไรเยอะกว่านั้นท่องอย่างเงี้ยทุกวันตั้งแต่ตื่นมาจนยันหลับให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ใหม่ๆมันก็ได้มั่งไม่ได้มั่งธรรมชาตินะไม่ต้องไปตกไม่ต้องไปวิตกเราก็ไม่ถอยเราก็ทำมันต่อไปต้องไปต้องมาหนักๆมันจะเริ่มก็ไปแทรกแล้วพอจะคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆจะทำอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆจะคิดอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆมันก็จะแทรกตัวนี้เข้าไปเรื่อยๆแทรกไปแทรกไปนั่นแหละเข้าพอพุทโธธัมโมสังโฆต่อเนื่องกันหยุดคิดโยมเป็นสมาธิได้นะพุทโธคำเดียวก็ได้นะเราระลึกถึงบ่อยๆเนี่ยถึงเวลาจะพึ่งได้จริงนะต้องทดลองเราจะเห็นว่าอ๋อมีความอัศจรรย์ตรงนั้นมันอัศจรรย์ตรงที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจทำอะไรนั่นแหละจริงๆแล้วเราไปต้องการมันก็เลยไม่ได้นะความต้องการหรือความอยากมันก็เป็นเหตุของทุกข์แหละมันเป็นตัวตัณหาเพราะฉะนั้นเราก็ทำไปตามหน้าที่ที่เราจะทำทำตัวรู้รู้ไปเรื่อยๆรู้แล้วอย่าไปเก็บเพราะเก็บแล้วมันจะเป็นอดีตเนี่ยถ้ารู้แล้วผ่านไปรู้แล้วผ่านไปมันก็ไปเรื่อยเราก็จะเกิดปัจจุบันธรรมปัจจุบันขณะขึ้นมาแค่ช่วงขณะปัจจุบันเท่านั้นเองที่เราจะทำนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแล้วว่าตะกี้นี้ไล่เรื่องของการให้ทานใช่ไหมให้กับคนพระทุศีลร้อยครั้งไม่เท่ากับให้พระที่มีศีลบริสุทธิ์หนึ่งครั้งให้กับพระมีศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งไม่เท่ากับให้กับโสดาบันหนึ่งครั้งโสดาบันไม่ต้องเป็นพระก็ได้นะสมัยพุทธกาลในโสดาบันเราก็เห็นตัวอย่างอุบาสกที่เป็นโสดาบันใครท่านอนัตถมิทิกะใช่ไหมแล้วก็อุบาสิกาที่เป็นตัวอย่างของโสดาบันก็นางวิสาขานะก็เป็นคนธรรมดานะสามารถที่จะเข้าถึงเป็นพระได้นะตั้งแต่เรื่องแต่โสดาบันสกิทาคานาคาพระหลานนี่เรียกว่าพระสงฆ์สี่คู่แปดบุคคลแต่ตมาเนี่ยยังไม่ได้เป็นพระสงฆ์นะเป็นภิกษุพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะตรัสอย่างนั้นนะแต่ถ้าใครเข้าถึงโสดาบันเมื่อไหร่ก็อ้าวลูกของเราท่านจะพูดคำนี้ดังนั้นวิธีการบอกแล้วว่าเป็นตรงนี้เนี่ยอริยบุคคลเนี่ยไม่ใช่ไม่ต้องเป็นพระแต่พระเนี่ยมีโอกาสกว่าเท่านั้นเองนะโยมก็มีถ้าโยมมีสัพพยะที่บ้านตัวเองที่ว่ามันเป็นที่ที่ไม่มีบุคคลมากมายหรือว่าอยู่คนเดียวก็สามารถเอานำความรู้เนี้ยเอาไปทำส่วนมากมันจะไม่ค่อยทำอยู่กับบ้านใช่ไหมว่าเราเป็นเจ้าของบ้านพอถึงเวลาก็ไอ้นู่นก็ต้องทำไอ้นี่ก็ต้องทำมันก็เลยฝึกไม่ได้แต่ว่าเราแบ่งเวลาได้เนี่ยงานแบ่งเวลาทำทำไปทำมาจนเริ่มเคยชินตอนนี้มันก็จะทำเรื่อยๆไปงานอยู่ที่ตรงนี้เองที่เราจะต้องก็เรียกใหม่ๆก็เป็นการฝืนใจการฝึกเป็นการฝืนเพราะว่าความเคยชินเนี่ยเราเคยชินมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยลองสังเกตกันเลยตั้งแต่ตื่นมาเราทำอะไรเราก็จะทำอยู่อย่างนั้นนะจะแตกต่างไม่มากหรอกส่วนมากก็จะทำอยู่อย่างนั้นความคิดแบบไหนวิธีคิดก็ใช้วิธีคิดอย่างนั้นเนี่ยเคยชินแบบไหนก็เป็นอย่างนั้นก็เลยเป็นนิสัยเคยชินจนเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาเปลี่ยนความเคยชินเราจะมาใช้ความเคยชินที่มีสติรู้เนี่ยจะทำอะไรก็รู้จะคิดอะไรก็รู้จะพูดอะไรก็รู้ก่อนพอรู้ก่อนเท่านั้นแหละมันเรียกว่าความผิดพลาดก็น้อยลงนะความไม่ประมาทเกิดขึ้นแล้วเพราะมีสติรู้นั่นสติเนี่ยต้องฝึกให้มันได้มีกำลังมากๆสติทุกคนมีไหมก็มีแต่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมบางทีเราเผลอไปบ่อยๆอย่าสังเกตขี้ลืมเกิดขึ้นหลงขี้โกรธพอโกรธนี่ก็ขาดสติแล้วนั้นต้องฝึกให้มันมีกำลังมากๆฝึกไปฝึกมาเนี่ยการฝึกสติไม่ว่าบทใดๆนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนท่านบอกว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนาแล้วเมตตาตัวนี้มันจะสะสมไปเรื่อยๆในสัญญาที่เราจำไว้ในจิตแล้วเนี่ยสะสมไปนั่นแหละเข้าพอเมตตาตัวนี้มีมากๆเข้ามันจะเวลาความโกรธเราได้นี่คือสติต่อเนื่องแหละสติต่อเนื่องไม่มีขาดพอไม่มีขาดก็ไม่โกรธถ้าขาดสติก็คือโกรธนั่นแหละแล้วก็สังเกตดูนะถ้าไม่ขาดสติได้มันก็ไม่โกรธปฏิบัติไปปฏิบัติมาแล้วอ้าวความโกรธมันหายไปเมื่อไหร่เมื่อก่อนนี้ใครมานู่นนี่ใครมาว่าหรือใครมากระทบกระเทือนนี่เรามาโกรธแล้วแต่ทีนี้ทำไมเราเฉยๆได้
ใช่ไหมสติมันเริ่มอยู่กับตัวเรามากขึ้นนั่นละการมันมีลักษณะแค่นี้เองนั้นท่านบอกว่าให้กับตัวดับบันร้อยครั้งมาเท่ากับให้กับพระสกิทาคาหนึ่งครั้งสกิทาคาร้อยครั้งมาเท่ากับให้พระอนาคามีหนึ่งครั้งพระนาคีอนาคามีร้อยครั้งมาเท่ากับพระอรหันต์หนึ่งครั้งพระอรหันต์ร้อยครั้งมาเท่ากับพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งครั้งพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เหมือนพุทธเจ้านี่แหละตรัสรู้เองแต่ไม่สอนไม่ทรงสอนเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าสอนนะเพราะนั้นให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าร้อยครั้งมาเท่ากับให้กับพุทธเจ้าหนึ่งครั้งที่สุดแล้วให้กับพุทธเจ้าร้อยครั้งมาเท่ากับสวายสังฆทานที่มีพุทธเจ้าเป็นประธานหนึ่งครั้งเราจึงจำข้อนี้มาแล้วก็มาทำถวายสังฆทานกันแต่จริงๆแล้วสังฆทานเราก็ยังไม่เข้าใจถูกไหมเราก็ไปซื้อมาแต่เขาพ่อค้าเขาก็ถามให้เขาก็จัดให้ส่วนมากสังเกตว่าถ้าสังฆทานมาถวายหลังจากเที่ยงแล้วเนี่ยจะไม่มีอาหารนะแต่ถ้าก่อนเที่ยงอาจจะมีอาหารมาด้วยส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วที่นี่ก็เป็นวัดสังฆทานนะแล้วทุกอย่างที่ทำเนี่ยเป็นสังฆทานหมดเลยโยมถ้าโยมเอาข้าวมาตักบาตรเนี่ยถ้าปีเดียวเนี่ยก็เป็นสังฆทานแล้วเพราะไม่เจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งโยมไปตักตรงที่ลายเขาตักกันแหละตรงนั้นน่ะโยมได้พาทั้งวัดเลยสังฆทานไหมแล้วก็ได้นักบวชทั้งวัดเป็นแปดแล้วก็ได้ผู้ที่มาทำบุญนะผู้คนใจบุญอีกก็ได้อีกเห็นไหมอันนี้ทรงมีมากสังฆทานแปลว่าไม่เจาะจงถ้าเราเจาะจงก็คือองค์ใดองค์หนึ่งเราก็ได้องค์เดียวอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่เจาะจงอาตมาเคยบิณฑบาตแล้วก็มาถ่ายบาตรปกติบิณฑบาตมาก็มาถ่ายตรงลายแล้วโยมก็รอใส่บาตรกันอาตมาก็บอกว่าถ้าโยมใส่อาตมาเนี่ยได้องค์เดียวนะเจาะจงอยู่องค์เดียวแต่ถ้าโยมไม่ใส่ตรงลายนั่นนะโยมได้พาทั้งวัดเลยเป็นสังฆทานเขาก็ว่าไงก็จะใส่ท่านนั่นแหละก็ให้ใส่แต่ก็ให้ใส่ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วบอกเอาไปใส่ในลายให้ด้วยนะใช่พาเดี๋ยวบ่าวจะได้บุญต่ออีกหน่อยที่ไหนได้ใช่ไหมในสุดตัวเองก็ต้องไปใส่ตรงนั้นแต่ถ้าทำจิตตรงนั้นได้แล้วจิตมันจะกว้างแล้วสังฆทานคือจิตมันจะกว้างขึ้นไม่เจาะจงไม่ยึดติดนี่คือคลายความยึดติดได้ไม่งั้นมันก็เจาะจงอย่างเนี้ยเราก็เลยทำกันไม่ค่อยถูกสังเกตไหมล่ะว่าบางทีเราหิ้วสังฆทานมาแล้วกลับมาเข้ามาในวัดไปวัดไหนก็ได้ไปจะไปถวายสังฆทานไปหาหลวงตาหลวงตาอยู่หรือเปล่าจะมาถวายสังฆทานแต่ก็มีพระตั้งเยอะแต่เราก็ไม่ถวายเจาะจงไปที่หลวงตาถามว่าจะเป็นสังฆทานไหมล่ะมันก็ไม่เป็นถ้าหลวงตาไม่อยู่โอ้โหผิดหวังอารมณ์เสียเลยแต่นี้เห็นไหมเพราะฉะนั้นสังฆทานแปลว่าไม่เจาะจงอย่างโยมใส่บาตรหน้าบ้านเนี่ยตั้งขันข้าวไว้หน้าบ้านแล้วอธิษฐานเลยไม่ว่าพระจะผ่านมายังไงมาจากไหนเราจะใส่ทั้งหมดนั่นแหละเป็นสังฆทานแล้วเพราะฉะนั้นพระจะเดินผ่านมาหรือไม่มาโยมตั้งเจตนาไว้แล้วตรงนั้นได้แล้วแล้วบังเอิญสมมติว่าวันนั้นพระไม่มาเลยมีเนนมาองค์เดียวเดินผ่านมาแล้วโยมใส่เนนเป็นสังฆทานไหมก็เป็นสังฆทานนะโยมเพราะเจตนาตั้งไว้ตรงนั้นนะแม้แต่ใส่เนนก็ตามก็เป็นสังฆทานแล้วนะให้กับไม่เจาะจงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยทำไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใจแล้วก็จะทำให้ใจเรามันกว้างขึ้นเมื่อใจมีความเสียสละแล้วขนาดเนี้ยเสียสละแบ่งปันสละออกไปได้โดยที่ไม่ยึดติดตรงนี้จิตก็จะเกิดความเรียกว่าไม่อยากเบียดเบียนเนี่ยจิตเราเรียกว่าใจจะสูงขึ้นแล้วจากการให้ทานเริ่มต้นนี่แหละมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเราก็อยากจะมีศีลแล้วการไม่เบียดเบียนคือการคือศีล นั่นเองศีลก็คือไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจาเราก็ตั้งเจตนาเลยนะเราก็จะไม่เบียดใครด้วยกายกับวาจาจริงๆสมาทานเองได้ไหมก็ได้เพราะหลักการสมาทานมีอยู่3ระดับอันที่1ก็เรียกว่าสมาทานวิรัตงดเว้นด้วยการสมาทานก็คือมารับจากพระนะอันที่2ก็เรียกว่าสมถะวิรัตก็คืองดเว้นด้วยตัวเองจะเฉพาะหน้าถูกเฉินหรือว่าอยู่ที่บ้านเราไม่มีพระเราก็สมาทานด้วยตัวเราเองก็ทำได้เราสูงขึ้นกว่าอีกชั้นนึงด้วยเพราะเรามีเจตนาที่จะทำเองนะรับจากพระบางทีก็มาแล้วก็ให้ก็ต้องรับบางทีก็เต็มใจไม่เต็มใจก็ไม่แน่ใช่ไหมก็ให้รับก็รับไปก่อนเรายังไม่รู้ว่าเป็นไงรับเพื่อจะได้ถวายทานมีอานิสงส์มากขึ้นเพราะมีพื้นฐานของศีลอยู่นะแต่ถ้าเรามีเจตนาเองแล้วเนี่ยมันก็เริ่มแล้วเรามีใจที่อยากจะทำพอเราอยากจะทำเราก็รักษาสำรวมระวังเราก็ทำไปสำรวมระวังไปเรื่อยๆแต่หลายคนเข้าใจผิด ไม่อยากรับหลักศีลนะ
รับไปแล้วเดี๋ยวทำไม่ได้กลัวตกนรกเมื่ออาตมาก็เลยงงไอ้คนที่มีเจตนาดีนี้จะต้องตกนรกเหรอถ้ามันไม่ถูกแล้วตอนนี้ถ้าเราไม่รับล่ะแล้วเราจะผิดง่ายไหมมันก็ผิดง่ายขึ้นนะก็ลงนรกได้ง่ายขึ้นกว่าเดี๋ยวทำเพราะศีลเป็นเครื่องกั้นศีลเป็นเครื่องชำระนะศีลนี่จะเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เราตกลงไปแล้วศีลนี่จะเป็นเครื่องชำระทำความสะอาดจิตตัดจิตใจของเราให้ขาวรอบศีลน่าจะเป็นตัวนี้ศีลนี่เป็นแม่และเป็นตัวสำคัญมากเป็นคุณสมบัติของมนุษย์นั่นแหละที่จะต้องมีศีลห้าเนี่ยแต่ถ้าเรายังไม่ครบก็เรียกว่าเป็นคนอยู่นะยังคนกันอยู่แต่ถ้าครบห้าข้อมาไหลก็ได้ว่าได้มนุษย์สมบัติขึ้นมาแล้วนะถ้ามีศีลห้าแล้วมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่กล้าทำบาปทั้งตัวหน้ารับหลังอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเทวธรรมนะกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาไปแล้วเป็นตั้งแต่อยู่โลกมนุษย์นะเราจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สังเกตดูได้ถ้าเราเป็นคนขี้โกรธบ่อยๆเนี่ยสัตว์นรกแล้วนักก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่เราโลภมากๆก็เป็นอะไรมนุษย์สเปโตกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตนะมีแต่โลภอยากได้มากมายอยากได้แต่ของคนอื่นไปอีกนะจนกระทั่งโกงกินเข้าไปอันนั้นก็เป็นเปรตไปแล้วนะกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตแต่ถ้ามายึดมั่นถือมั่นนะมันหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติของรักของหวงอันนี้เขาเรียกเป็นมนุษย์เดรัจฉานโนนะกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเดรัจฉานไปแล้วแย่งกันกินแย่งกันใช้เนี่ยเราจะมีจะจำแนกคนได้เราจะสังเกตได้นี่คือวิธีการที่เราจะคบคนนะคบคนเช่นไรก็เป็นคนเช่นนั้นเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่เราจะมีสติแค่ไหนสติเป็นตัวหลักเป็นตัวใหญ่เลยถ้าเราฝึกสติไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะจำแนกแยกแยะให้ได้แต่ถ้าไม่มีสติแล้วมันไม่ทันอารมณ์นะอารมณ์เราก็ไหลไปในความคิดไปเรื่อยคิดทั้งวันเลยไหมหยุดคิดไม่ได้พอเราหยุดคิดไม่ละหยุดคิดได้เมื่อไหร่เราจะสังเกตมันอัศจรรย์เกิดแล้วเราจะรู้เลยในโลกนี้มีหยุดคิดได้ด้วยเหรอนะหยุดคิดแล้วมันก็จะว่างสงบสว่างว่างจากความคิดแล้วก็สงบเป็นสมาธิแล้วมันจะสว่างเป็นปัญญาเกิดขึ้นปัญญาเนี่ยจะค่อยๆพัฒนาขึ้นจะค่อยๆรู้จะค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งรู้แจ้งประจักษ์ใจแจ่มชัดนั่นแหละรู้แจ้งเพราะฉะนั้นตัวรู้เข้าไปรู้ตรงนี้ก็เรียกว่าตัวสตินี่เองสติแปลว่ารู้ไงรู้แต่ไม่คิดเริ่มรู้จักแล้วก็รู้บ่อยๆเขาก็เริ่มจำได้ก็รู้จำก็ลงมือทำก็เริ่มรู้จริงแล้วทุกข์จริงๆเป็นยังไงสุขจริงๆเป็นยังไงที่เราแสวงหาเราขวายคว้าเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเราเริ่มเข้าใจพอเข้าใจหนักๆเข้ามาพัฒนาไปเยอะเข้าก็ในสุดรู้แจ้งอย่างพระชาติรู้แจ้งก็ตรงนี้นะใช้สตินี่แหละมันรู้แจ้งในเรื่องสัตว์ทั้งสี่รู้แจ้งในทุกข์รู้แจ้งในเหตุของทุกข์รู้แจ้งในการดับของทุกข์แล้วก็รู้แจ้งในข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดการดับทุกข์ได้ตรงนี้เองนั่นจากการแค่การเคารพเท่านั้นนะเริ่มต้นเนี่ยเราก็ได้ใช่ไหมการแสดงความเคารพขอน้อมถ่อมตนเนี่ยเป็นทั้งบุญเป็นทั้งพรเป็นทั้งมงคลเลยแค่นี้เองเห็นไหมเพราะฉะนั้นคนไทยเราจึงเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นอารยธรรมอันดับหนึ่งของโลกเลยนะประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยทั่วโลกมาเจอคนไทยจะรู้สึกชมเชยว่าคนไทยเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีหรือมีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่คุยหัวโอ้อวดอะไรเป็นคนดีเฉยเฉยแต่มีใจเพื่อแผ่เนี่ยคนรักษาคุณสมบัติดีไว้จะยิ้มก็ยิ้มแบบจริงใจก็เรียกยิ้มสยามยิ้มสยามนี่ก็ยิ้มจากจริงใจยิ้มจากใจออกมาเลยไม่มีอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องฝรั่งก็จะยิ้มนี่เขาต้องมีผลประโยชน์นะเข้าใจของเราเนี่ยยิ้มให้กันเลยยิ้มไม่ต้องมากโยมแค่ฝึกคิดบวกนะเริ่มต้นตอนเช้าเนี่ยพอแปรงล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ยิ้มให้กับตัวเองหน้ากระจกแหละยิ้มให้สดชื่นที่สุดเลยวันละ1นาทีทำทุกวันโยมทดลองดูนะลองดูแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากเราทำไปแล้วสัก7วันอ่ะตื่นขึ้นมาล้างหน้าเสร็จก็ยิ้มยืนยิ้มให้ตัวเองแหละยิ้มให้สดชื่นที่สุดให้หวานเลยแล้วเราจะจำหน้าตรงนี้ไว้ มันกล่อมอารมณ์เราได้เยอะสมองเราจะบันทึกนะเขาเรียกว่าหลอกสมองตัวเองมันจะบันทึกในสิ่งนี้ออกไปงั้นนี่เป็นวิทยาศาสตร์ต้องทดลองเอาเองถ้าทำให้เราเนี่ยหน้าตามันจะสดใสได้การยิ้มนี่ทำให้หน้าผ่องใสด้วยซ้ำก็เรียกว่ามีการขยับที่หน้าเรามีการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นยิ้มไว้เถิดโบราณก็พูดว่าไงยิ้มไว้เมื่อภัยมาเนี่ยภัยอะไรจะเกิดขึ้นก็ยิ้มไว้ก่อน
แล้วคนไทยเนี่ยฝรั่งจะโกอยู่อย่างมีจะมีคำอยู่คำมีอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่เป็นไรไม่มีปัญหาฝรั่งก็งงเลยก็พูดอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาไม่เป็นไรเดี๋ยวตีกันแล้วก็เขาโกรธกันแต่เมื่อไหร่ฝรั่งก็งงก็มันเป็นธรรมชาติเราก็ตอบไม่ถูกนะคนไทยคนไทยที่ถามอะไรตอบไม่ได้ก็เราไว้ก่อนกันนั่นแหละก็ใช้ได้จริงๆเราก็มาใช้ได้นั้นในเรื่องของทานเข้าใจแล้วเราก็จะเดินไปสู่การที่จะรักษาศีลเมื่อมันเรามีเจตนาจะวิเลศงดเว้นในตัวเองบ่อยๆเข้าเนี่ยมันทำแล้วมันก็ทำจนกระทั่งมันเริ่มเคยชินนั่นหนักเข้าศีลเข้าไปอยู่ในใจเลยนะมีคนโบราณสมัยก่อนนั้นมาจะเจอปู่ย่าตายายเนี่ยก็จะพูดคำนั้นแหละก็จะทำอะไรเนี่ยเขาไม่เอาหรอกกลัวบาปกลัวผิดศีลเห็นไหมน่าใจเป็นเทวดาไปแล้วนะเพราะนั้นเมื่อจิตเข้าไปเป็นคุณสมบัติของเราเนี่ยศีลห้าเป็นคุณสมบัติแล้วเนี่ยก็เรียกว่าได้มนุษย์สมบัติแล้วได้สมุทรสมบัตินี้ก็คือไม่เบียดเบียนใครเลยอันนี้คือไม่ต้องวิรัติแล้วก็เรียกเป็นสมุเฉดวิรัติถ้าศีลเป็นคุณสมบัติศีลห้ามีอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นี่ก็เข้าใกล้โสดาบันเข้าไปแล้วโยมโสดาบันในข้อที่ว่าละสังโยชน์3ข้อนั่นหมายวิจิกิจฉาขออภัยสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลัพพตปามาสถ้าศีลเข้าไปในใจเราได้เป็นคุณสมบัติขนาดนั้นอยู่ตลอดนั่นแหละมันเข้าข่ายของศีลัพพตปามาสแล้วไม่ลูกคำศีลแล้วมั่นคงศีลเข้าไปอยู่เลยเป็นคุณสมบัติจริงๆจังๆใจก็จะสูงขึ้นมาเองนะมนุษย์จะเป็นคนอย่างนั้นนะคำว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่เบียดเบียนกันเลยเพราะจะได้มนุษย์สมบัติเนี่ยก็คือไม่เบียดเบียนด้วยกายกับวาจานี่ก็คือตัวศีลนั่นเองดังนั้นตรงนี้เรารักษาศีลให้ถูกเท่านั้นเองจิตมันก็จะเข้าไปสู่ความสงบได้เองเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นที่เราไม่ต้องไปคิดว่าต้องทำให้ได้เพียงแต่เรารักษาศีลแล้วก็ธรรมะที่พูดตรงนี้บ่อยๆเป็นประจำเสมอเลยจะย้ำให้โยมไปจำเอาไว้ใช้ที่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองให้มาแล้วนะท่านให้ทางด่วนมาแล้วเป็นบัตรทางด่วนเลยจะไปด่วนก็คือให้ว่าเราชอบทำน้อยๆได้มากๆก็ได้ท่านก็จัดให้มรรคองค์แปดของพ่อเนี่ยมีสั้นๆท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยศีลเป็นสติที่ข่าวแล้วใช่ไหมศีลก็คือสำรวมระหว่างกายกับวาจาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อะไรใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระหว่างกายกับวาจานี่จึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติแล้วก็บนพื้นฐานของศีลเนี่ยสำรวมระหว่างตัวเรานี่แหละพอระวังมากเข้ามาเข้าหนักเข้ามันก็หยุดคิดนะจิตไม่ส่งออกไปพอมันหยุดคิดก็กลุ่มสติไม่ออกนอกกายเนี่ยเพราะฉะนั้นสัมมาสมาธิคือต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสัมมาสมาธิมันก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใหม่ๆก็เกิดชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิชั่วขณะจิตก็แค่ไม่ถึงวินาทีนะน้ำหนักเข้าเราทำต่อไปต่อไปก็เริ่มหยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้นจากวินาทีก็เป็นนาทีเป็นหลายนาทีจนกระทั่ง5นาทีก็คงเต็มกำลังของคณิกะหนักเข้าแล้วก็ปฏิบัติไปอีกมันก็หยุดคิดไปเรื่อยๆจนไปถึง 20-30 นาทีตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิแล้วจิตหยุดคิดได้นานขึ้นนี่เข้าระดับฌานเข้าระดับฌานแล้วเสร็จแล้วนั่นน่ะเขาก็ทำต่อไปนั่นน่ะเขาก็อยู่สติอยู่กับตัวตลอดเวลาเป็นมหาสติตอนนี้ก็เป็นอัปปนาสมาธิแล้วทั้งวันก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะก็อยู่ด้วยกิริยาที่เป็นไปหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคือไม่มีเจตนาจงใจจะทำอะไรนะเป็นจิตที่เป็นกลางๆจิตที่แม่คติเลยนั้นก็จงอยู่ที่การฝึกฝนที่เข้าใจทำไปทำไปแล้วก็จะเริ่มเข้าใจพัฒนาขึ้นไปเองได้เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการรักษาศีลขึ้นมาเนี่ยอานิสงส์ของการให้ทานแล้วรักษาศีลไปโดยเนี่ยมันก็มีอานิสงส์ให้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต่างๆตั้งแต่ชั้นที่1ชั้นถึงชั้นที่6ก็ตามอำนาจของบุญกุศลที่เราทำจากทานกับการรักษาศีลนี่เองสุดท้ายแล้วยอมมาฝึกฝนเรื่องของการภาวนาใช่ไหมพอจิตเรามีตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็อยากจะต้องตั้งมันละพอสำรวมระวังไปเรื่อยๆเนี่ยจิตหยุดคิดขึ้นมามันเริ่มมีสมาธินี่มันภาวนาแล้วนะเป็นการเราฝึกภาวนาในตัวตั้งแต่เริ่มต้นรักษาศีลแล้วรักษาศีลจนหยุดคิดได้นี่สมาธิเกิดพอสมาธิเกิดนี่ยกจิตยกฐานะขึ้นไปอีกจากเทวดาขึ้นไปอยู่ชั้นพรหมแล้วนะแต่เราหยุดคิดเรามีสมาธิได้มากแค่ไหนก็เป็นชั้นพรหมต่างๆแบบนั้น
ก็เป็นก็เรียกว่าเกิดสภาวะเรียกว่าสมาธินานขึ้นแล้วก็ลึกละเอียดลงไปก็เป็นฌานนั่นเองฌานก็มีฌาน4ฌานจนกระทั่งถึงฌาน8เป็นรูปฌาน4กับอรูปฌานอีก4ก็เป็น8ด้วยกันแต่พระเจ้าทำฌานที่9นะฌานที่9ก็เรียกสัญญาเวทนิโรธดับสัญญาดับเวทนาดับนิโรธแปลว่าดับนะดับสัญญาดับเวทนาสัญญาดับแล้วไม่มีสัญญาจำเวทนาไม่รู้สึกมองไปปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเฉยๆชอบก็ไม่มีไม่ชอบก็ไม่มีเห็นไหมชอบมันเป็นเวทนามันสุขเวทนาไม่ชอบก็ทุกขเวทนาเพราะฉะนั้นในธรรมจักรของพระเจ้าที่ทรงตรัสรู้นั้นแล้วก็มาทรงสั่งสอนครั้งแรกพระองค์ทรงตรัสในคำนี้ก่อนเลยไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างไม่ให้เราเข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างที่สุดสองอย่างมีอะไรล่ะกามสุขาริกานุโยกอันที่หนึ่งอันที่สองก็เรียกอัตตากิลมัฏฐานุโยกกามสุขาริกานุโยกเกิดจากอะไรเกิดจากเมื่อตาเห็นรูปเกิดจากการกระทบของอายตนะนั่นเองผัสสะเกิดขึ้นเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดความพอใจชอบใจยินดีอันนี้เขาเรียกว่ากามสุขาริกานุโยกเมื่อยินดีเนี่ยไอ้ตัวสังขารปรุงแต่งก็ปรุงไปในทางชอบใจพอใจยินดีปรุงเพลิดเพลินไปในก็แสวงหาเห็นอะไรที่ชอบก็ไปแสวงหาอยากจะได้มานะได้ยินเสียงอะไรที่ชอบก็ไปแสวงหาที่อยากได้มาได้ยินอีกก็จะมีการแสวงหากันอยู่อย่างนี้ก็เพลินอยู่ในโลกอยู่อย่างนี้ต้องการได้ความสุขสนุกสะดวกสบายถูกใจเราคิดว่าเป็นความสุขนั่นคือความสุขทางโลกก็เรียกโลกียสุขถ้าโลกุตตรสุขเป็นเรื่องของการที่อยู่เฉยๆนี่แหละเข้าใจความจริงจนจิตหยุดคิดได้จะเกิดความสุขขึ้นมาความสุขชนิดนี้จะมีพลังงานเป็นความสุขที่เย็นเพราะฉะนั้นท่านพระพุทธเจ้าตรัสแล้วว่าราคะขิโทสะขิโมหะขิความโลภความโกรธความหลงเป็นไฟไฟที่เผาล้นจิตใจเราอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกวันทั้งวันทั้งคืนกบฏกวาอยู่นี่แหละไม่ได้เคยมีความสุขจริงๆสุขก็ปนได้ทุกข์อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่ที่เรามาอยู่เฉยๆแบบนี้มันหยุดคิดเมื่อไหร่เราก็จะรู้สึกเลยความสุขมันมีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงมีสติมารู้แล้วก็จนมันหยุดคิดขึ้นมาเองนะเป็นสมาธิขึ้นมาก็เกิดความสุขสงบเย็นขึ้นมาแล้วแล้วนั้นสมาธิเริ่มจากตรงนี้เป็นความเย็นการฝึกสติก็ทำให้เย็นเพราะสตินี่จะทำให้เกิดเมตตาเมตตามันก็เริ่มเย็นไงเพราะนั้นก็ไปดับความร้อนในจิตเราได้เริ่มเป็นสมาธินี้ตั้งมันเย็นแบบมีพลังงานพลังงานเย็นตัวนี้มีอนุภาพมากด้วยเพราะฉะนั้นจะไปลบไปทำลายสิ่งความร้อนทั้งหมดได้ที่เราร้อนใจร้อนกายก็ตัวเย็นตัวนี้แหละจะช่วยได้เราจะสังเกตเลยว่าคนที่ฝึกมาดีแล้วเนี่ยสมาธิตั้งมันแล้วเนี่ยจะร้อนจะเย็นเขาก็ไม่มีปัญหานะจะเย็นจะอะไรจะหนาวก็รู้สึกแค่เป็นเย็นเย็นจะร้อนก็ไม่กระวนกระวายก็จิตกระจายก็เย็นเย็นได้มันจะทำใจจะเริ่มใจเย็นเป็นคนใจเย็นจะเป็นคนอ่อนโยนใจเย็นแล้วก็ไม่จะอะไรมากหรอกไม่เรื่องมากนี่ก็การปฏิบัตินี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบในตัวเราเองได้เพราะฉะนั้นเมื่อจิตเริ่มให้ทานก็เป็นจิตใจมีการเจตนาแล้วมารักษาศีลต่อถัดมาก็มารู้เรื่องของตรงนี้แหละตอนนี้พอมองเห็นการเป็นอยู่แล้วก็เห็นว่าจริงๆที่เราทำอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ตลอดเลยนะมันต้องดิ้นรนมันต้องขวนขวายมันมีแต่เรื่องของตรงนั้นเห็นโทษในกามก็เรียกว่าเห็นโทษในการที่เราอยู่ในกามตรงนั้นเสร็จแล้วก็ออกจากกามออกจากบ้านจากเรือนอย่างที่โยมมานี่แหละมาบวชเนคขัมมานี่ก็เรียกเนคขัมมะสังคโปความดำริชอบดำริออกจากบ้านจากเรือนมาแล้วก็มาฝึกฝนจะหาความจริงขึ้นมาว่าสุขจริงๆเป็นยังไงทุกข์จริงๆเป็นยังไงนะเพราะนั้นพอมาเริ่มปฏิบัติเริ่มฝึกฝนโยมก็เริ่มเข้าใจแล้วนั่งนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์เริ่มเห็นทุกข์แล้วเมื่อเห็นทุกข์ก็จะเห็นธรรมนะเริ่มเห็นตรงนี้พยายามกำหนดรู้นะวิธีการทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญานั่งอยู่ตรงนี้มันปวดแล้วมันเริ่มปวดเมื่อยนั่งนานมันเริ่มมาแล้วทุกข์เมื่อทุกข์เกิดขึ้นทำไมให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดรู้ทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงแล้วปล่อยแล้วเราดูอะไรอยู่ดูลมอยู่แล้วก็ดูต่อไปนะปล่อยแล้วก็ดูไปแล้วก็ถามว่าทนได้ไหม
ทนได้เราก็นั่งต่อไปนั่งหนักเข้ามันก็เริ่มบีบคั้นไปเรื่อยๆเริ่มจะทนไม่ได้ก็กำหนดรู้ใหม่ถูกกายเป็นไงถูกใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ถามว่าทนได้ตอนนี้ทนไม่ได้แล้วเนี่ยทุกข์จริงๆเราเห็นแล้วเห็นไหมการมารู้ทุกข์ก็รู้ด้วยวิธีการอย่างนี้แหละเริ่มรู้ด้วยวิธีการด้วยปัญญาอย่างนี้เราก็จะรู้เลยอ้อทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นไงแต่โดยปกติเราจะคิดว่าเราเนี่ยทุกข์เราทั้งหมดทุกข์เพราะนั้นเราหาวิธีแก้มันเลยแก้ไม่ถูกจุดแต่ถ้าเรากำหนดรู้ว่าทุกข์กายทุกข์ใจเราจะรู้ว่าทุกข์กายมาจากเหตุอะไรทุกข์ใจมาจากอะไรเราจะแก้ถูกจุดตรงนี้ได้นั่งอยู่เงี้ยกระสับกระส่ายกระวนกระวายพลิกไปก็พลิกมานี่ก็เรียกว่าทุกข์ใจต้องมีเหตุการณ์ความคิดแต่ทุกข์กายล่ะทุกข์กายมันมีระยะเวลาของมันนะนั่งไปได้แล้วระยะหนึ่งมันถึงจะเริ่มมีอาการเข้ามาบีบคั้นกายก็จะเริ่มมีการชาที่หนังก่อนแล้วก็จะมาปวดที่เนื้อแล้วก็เข้ากระดูกแล้วสุดท้ายแล้วก็เลย พอเข้าไปปวดที่กระดูกแล้วตอนนี้ก็จะเริ่มแล้วก็จะมีอาการแบบนั้นแต่นี้วิธีการเขาบอกว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นในกำหนดรู้ด้วยปัญญาพอรู้เสร็จแล้วเป็นไงทนไม่ได้เนี่ยทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเยบทเราก็ค่อยๆขยับรู้ตัวกำหนดรู้อ่ะแล้วก็ดูทุกข์ไปด้วยนะแล้วค่อยเอามือออกมาวางแล้วก็ขยับกายแล้วก็สลับเท้าสลับเสร็จแล้วก็สังเกตดูทุกข์แล้วก็กลับมานั่งอย่างเก่าทุกข์ดับไปแล้วนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งนิโรธขั้นที่หนึ่งดับไปเพราะว่าเราเปลี่ยนอิริยาบถทำให้เรามีปัญญาขึ้นมาแล้วว่าโอ้ชีวิตจริงเรามีทุกข์อยู่ตลอดแต่ว่าเราไม่เห็นมันเพราะว่าเราเดี๋ยวเรายืนเดี๋ยวเราเดินเดี๋ยวเราขยับไปนู่นทำไปนู่นทำไปนี่เราไม่เคยได้อยู่เฉยๆแต่พอเราเริ่มมาอยู่เฉยๆปุ๊บเนี่ยเกิดแล้วเดินนานๆก็เป็นทุกข์นั่งนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์แล้วก็จะเห็นทุกข์แม้กระทั่งนอนนานก็เป็นทุกข์แต่การนอนเพราะไม่ได้นอนอยู่กับที่ใช่ไหมต้องขยับไปขยับมานี่แหละนี่คือการมันทนไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราทำตรงนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเราก็จะเห็นเลยว่าอ๋ออิริยาบถมันบังทุกข์ทำให้เราไม่เห็นทุกข์นี่เราเริ่มเห็นทุกข์แล้วนะขั้นที่หนึ่งเริ่มเห็นมาระยะหนึ่งแล้วเมื่อเห็นตรงนี้แล้วเปลี่ยนทุกข์เปลี่ยนอิริยาบถเสร็จแล้วเป็นไงพอทุกข์ดับก็เกิดความเบาสบายขึ้นมามันผ่อนคลายพอเราเปลี่ยนแล้วมันก็เกิดความสุขขึ้นมาชั่วขณะอาจจะไม่มากเราให้กำหนดรู้สุขกายสุขใจนี่เรารู้เวทนาแล้วนั้นหลักการสติปัฏฐาน4ให้มารู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมงั้นเราเริ่มดูกายรู้กายไปนะพยายามจับที่กายไว้อย่างเดียวนะการปฏิบัติเนี่ยทิ้งกายไม่ได้ไงต้องอยู่กับกายทิ้งไม่ได้แล้วใครเป็นผู้ทิ้งกายไม่ได้ก็จิตเรานี่แหละถ้าเราสังเกตจิตให้ดีวันวันหนึ่งไม่ค่อยอยู่กับเราหรอกมันออกไปเที่ยวทั่วไปหมดเลยไปเมื่อไหร่ออกไปเมื่อไหร่กลับมาก็หาเรื่องมาให้กายทุกทีนะมาหาทุกข์มาให้ตลอดเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าไม่ค่อยอยู่แต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆเข้ามันเริ่มอยู่เราถึงจะเริ่มเข้าใจตรงนี้การรู้กายต่อไปก็เห็นเวทนาเราเปลี่ยนอิริยาบถเวทนาดับก็เป็นสุขเวทนาเห็นสุขเห็นทุกข์เข้าใจแล้วนะสุขเกิดจากทุกข์เกิดจากอะไรสุขเกิดจากอะไรนี่คือการดับทุกข์ขั้นที่หนึ่งเราก็นั่งต่อไปเราก็ดูต่อไปประคองรู้ใจไปรู้กายเราไปเรื่อยๆ แล้วเขาก็เริ่มไงก็มาอีกแล้วถูกก็มาอีกเดี๋ยวขอไปแบบถูกมาอีกแล้วก็กำหนดรู้นะไม่ต้องไปแก้ส่วนใหญ่แล้วชีวิตประจำวันเราเนี่ยจะแก้ทุกกันเราก็หาวิธีแก้คิดหาวิธีกันไปถูกมั่งผิดมั่งแต่ส่วนใหญ่แล้วก็แก้ไม่ได้หรอกมันเป็นชั่วคราวแก้ได้จริงพระเจ้าบอกว่ามันทุกข์ไปแล้วเราจะไปแก้ไง นอกจากกำหนดรู้เท่านั้นเองนี่คือการมารู้ทุกข์การมาเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมแล้วเราเห็นมากเท่าไหร่ธรรมะก็จะเกิดมากเท่านั้นตามไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเห็นขั้นนี้แล้วต่อไปมันก็มาอีกแล้วพอมาอีกเราก็กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็ปล่อยแล้วก็ตั้งมันจิตดูลมแล้วก็ดูลมแล้วต่อไปอำนาจของการบีบคั้นของทุกข์นี่แหละจะทำให้จิตเนี่ยมันหาที่พึ่งตอนนี้เราพึ่งลมพูดง่ายก็ดูลมอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เกิดการตั้งมันที่ลมไปมากขึ้นตอนนี้อาจจะเห็นลมชัดเจนขึ้นมาก็ได้ลมเข้าลมออกนี่ชัดเลยในความรู้สึกเนี่ยสัมผัสเห็นชัดเจนมากความรู้สึกชัดจิตก็จะตั้งมันอยู่ที่นั่นมันก็เวทนายังอยู่ไหมยังอยู่แต่ไม่มีอิทธิพลกับเราแล้วจนกระทั่งมันมีเวลาของมัน
นะระยะเวลาเนี่ยมันดันไปดันไปพอมันหาทางไปได้มันก็ดับไปเองก็เรียกว่าข้ามอารมณ์เนี่ยดับเองโดยธรรมชาติเป็นการดับทุกข์ขั้นที่สองเป็นนิโรธขั้นที่สองดับไปเองโดยธรรมชาติตามเวลาของมันพอตรงนี้มันดับไปเองเนี่ยมันข้ามอารมณ์เนี่ยความรู้สึกเราเกิดอะไรมันก็จะเกิดเย็นแล้วตอนนี้ตั้งแต่เท้าเลยเย็นวาบขึ้นมาจนถึงตัวกายเกิดเบากายเบาจิตขึ้นมานี่คือการดับทุกข์ขั้นที่สองเราจะเห็นเลยว่าอ้าวพอดับปุ๊บเนี่ยสุขเกิดขึ้นเลยแล้วสุขตอนนี้เราก็กำหนดรู้สุขด้วยสุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตเฉยเห็นไหมจะสังเกตได้เลยว่าสุขในขั้นนี้จะมากกว่าในขั้นที่เราเปลี่ยนยบทเห็นไหมมันจะมากกว่าเพราะฉะนั้นเราถึงหลายหลายคนถึงได้ว่ามานั่งแล้วก็จะเอาชนะตรงนี้จะเอาชนะเวทนานะสู้นั่งทนเอาอดทนก็ครูบาอาจารย์ก็บอกอดทนแล้วก็อดทนที่จะนั่งแต่พระเจ้าบอกต้องสู้ด้วยปัญญานะอย่าสู้ด้วยความมุทะลุอดทนอย่างนั้นเผลอหนักๆเข้าพออายุล่วงเลยแล้วหัวเข่าจะเสียอันนั้นก็เรียกว่าใช้ผิดประเภทก็ต้องใช้ให้ถูกต้องให้ใช้ปัญญา ปัญญาก็คือเราจะมารู้เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้นะเราเปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปครั้งแรกเดี๋ยวมันมาอ้าวเราก็เปลี่ยนไม่ไหวแล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนช้าๆตอนเปลี่ยนทำให้เราเห็นสภาวะได้ง่ายได้ชัดเจนขึ้นพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันเริ่มมีกำลังใจต่อไปพอเรานั่งเอ๊ะเมื่อกี้ก็เปลี่ยนไปแล้วมันก็หายเนาะถ้าเราไม่เปลี่ยนมันจะเป็นยังไงมันจะแก้ไหนจิตจะเริ่มมีกำลังจะสู้นี่เขาเรียกว่าสู้ด้วยปัญญาก็ค่อยสู้อย่างนี้ก็ลองดูที่จะแค่ไหนอ้าวให้ดูที่สุดของมันดูที่จะแค่ไหนจะตายไหมก็จิตเริ่มมีกำลังสู้มันก็เริ่มจะทนได้มากขึ้นเองความอดทนเราไม่ต้องทำให้ทนหรอกเราทำเป็นความเพียรพยายามก็ทำสม่ำเสมอเท่านั้นแหละความอดทนมันก็เกิดขึ้นลองสังเกตก็ได้เรามาใหม่ๆเนี่ยนั่งสักสิบนาทีเราไม่ไหวแล้วต้องเปลี่ยนละใช่ไหมแต่เราก็ไม่เลิกเราก็ทำอีกก็นั่งไปนั่งไปนะก็15นาทีก็เปลี่ยนนะก็20นาทีเอาถึงครึ่งชั่วโมงได้นะก็นั่งเขาก็1ชั่วโมงสามารถนั่งได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนยบทเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นไปเองความอดทนมันจะตามมาจากการเรามีความเพียรพยายามมีความขยันทำนั่นเองความเพียรก็คือความขยันนั่นแหละขยันที่จะทำสม่ำเสมอไปแล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาแน่นอน เพราะฉะนั้นนี่การดับทุกข์ไปสองขั้นแล้วนะขั้นที่สามจะบอกดับที่จิตจิตก็นั่งไอ้ตรงนี้ขั้นนี้มันจะคนที่เคยสงบแล้วส่วนมากจะถึงจะรู้ตรงนั้นหรือว่ายังไม่เคยสงบนั่งอยู่มันก็คิดนั่งก็คิดท่านบอกกำหนดจิตเลยให้มันดูความคิดไปเลยท่านจะคิดไงก็ดูอ้าวคิดไปเราจะดูก็ดูไปแล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยนะอย่าไปคิดต่อพยายามรู้แล้วปล่อยไปเรื่อยๆอย่าไปคิดต่ออย่าไปต่อเรื่องจะคิดเรื่องอะไรเรารู้ก็ปล่อยคิดดีก็รู้ก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอดีตก็รู้ก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ปล่อยไปนักเข้าจิตจะเริ่มตั้งมันเราจะเริ่มเห็นความคิดขึ้นมาแล้วคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ทิ้งไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ทิ้งไปจนกระทั่งความเร็วของสติเรามีมากขึ้นมากขึ้นมันจะไปจับทันพอดีเมื่อคิดปุ๊บเรากำหนดทันปุ๊บมันก็จะดับให้เราเห็นเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับเกิดดับเกิดดับของจิตจะเห็นการเกิดดับต่อเนื่องสักระยะแต่นี้มันจะเกิดสว่างขึ้นมาเลยกายจะเบาจนเหมือนกายเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมันสว่างมันโล่งมันเบามันบอกไม่ถูกก็เรียกว่าว่างสว่างสงบตอนนั้นก็จะสว่างมากคือนิโรธตัวสุดท้ายนั่นเองดับที่จิตนิโรธพระเจ้าบอกว่าไงให้ทำให้แจ้งให้สว่างถ้าทำไปแล้วมันก็จะสว่างนั่นแหละเดี๋ยวจะแจ้งชัดประจักษ์ใจว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองทุกข์ที่ดับไปต่อไปถ้าทำอย่างนี้ได้นะในชีวิตประจำวันเราเนี่ยมันจะดับทุกข์ได้เร็วมันจะปล่อยวางอารมณ์ได้เร็วมันจะไม่ค่อยเก็บเอาไว้อะไรละนะถ้าเราฝึกไปแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพยายามตั้งการฝึกให้ถูกต้องแล้วเริ่มต้นยังไงมันไปอย่างนั้นนะเริ่มต้นผิดมันผิดไปเลยนะตั้งเข็มทิศผิดเนี่ยมันไปเรื่อยเลยเพราะฉะนั้นพยายามที่จะกลับมาในสิ่งที่ควรจะเป็นอย่างนี้เราต้องทำความเข้าใจให้ถูกว่าเราปฏิบัติแล้วมีประโยชน์ยังไงแล้วมีโทษยังไงโทษก็มีไม่ใช่ไม่มีถ้าทำไม่ถูกมันก็เป็นสมาธิเนี่ยพอเกิดแล้วเนี่ยถ้าเราเอาไปทำอย่างอื่นไปคิดนู่นคิดนี่เนี่ยมันคิดได้ทะลุโป่งกันนะเขาถึงห้ามว่าเมื่อเกิดสมาธิแล้วเนี่ยอย่าไปพิจารณาข้างนอก
อย่าไปพิจารณาข้างนอกเลยขาดพอพิจารณาเราจะเห็นมองอะไรก็เป็นธรรมะมองอะไรก็เออธรรมดามันก็เป็นธรรมชาติจะเป็นธรรมะไปหมดแต่เสียโอกาสนั้นว่าเราต้องมารู้ความจริงของกายเราดังนั้นเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยออกจากความสงบเนี่ยจิตดวงนี้ยังเป็นกลางกลางไม่อคติให้มาพิจารณาผมก็เรียกว่าหนังของเรานี่แหละว่ามันเป็นยังไงมันมีความสวยงามจริงหรือเปล่ามันเป็นปฏิกูลจริงหรือเปล่าก็พิจารณาไปตามธรรมชาติว่าผมเราอยู่ที่ไหนลักษณะเป็นอย่างไรแล้วผมเนี่ยมันงอกมาจากอะไรข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไม่บำรุงผมมาสีสันก็แตกต่างกันไปถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สัก3 วัน 7 วันไม่ต้องจะมาล้างไม่ต้องสระผมจะเป็นยังไงก็ทำให้เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นวิธีสกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นเราจะเห็นชัดพอเปรียบเทียบเหมือนสัตว์อื่นจะรู้สึกได้นั้นเมื่อพิจารณาไปตรงนี้จิตที่เป็นกลางมันจะพิจารณาโดยเฉพาะท่านหญิงเนี่ยถ้าพิจารณาตอนนี้ไม่ดูหรอกใช่ไหมทำไมให้มาพิจารณาแค่5 อย่างนี้ล่ะบางคนอาตมาบอกให้พิจารณา5 อย่างเนี่ยพอแล้วเขาไม่เขาก็มาบอกอาตมาว่าอาจารย์โยมพิจารณาเห็นข้างในเลยไปข้างในเลยโยมนี่คืออะไรหารู้ไอ้ตัวรันมันเกิดแล้วนะเออไม่ฟังตรงนี้แต่จะไปหาวิธีตัวเองแล้วก็เข้าไปแล้วไปดูข้างในอาตมาก็บอกว่าเอางี้ทุกคนเลยเดี๋ยวนี้ผ่าออกมาเลยผ่าออกมาแล้วแหวะออกมาดูเหมือนกันหมดข้างในไม่ต่างกันหรอกแต่ทำไมให้พี่นาข้างนอกเพราะเราหลงมันว่าผมต้องสวยขนต้องสวยใช่ไหมไม่สวยก็แหวกออกเล็บต้องสวยก็ไปทำเล็บสารพัดใส่สีเข้าไปอีกนะฟันต้องสวยใช่ไหมฟันไม่สวยก็ไปดัดไปทำให้มันเข้าสวยให้มันขาวทำไงจะต้องขาวสวยยิ่งเฉพาะหนังยิ่งแล้วเลยหนังนี่ต้องสวยเครื่องสำอางทั่วโลกก็หนังเท่านั้นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราไปหลงตรงนี้หลงผิดหลงเข้าใจผิดก็เรียกว่าวิปลาสคลาดเคลื่อนจากความจริงเพราะฉะนั้นเมื่อจิตที่เป็นสงบแล้วมาพิจารณามันจะรู้เห็นตามความเป็นจริงที่ท่านบอกว่ารู้เห็นตามเป็นจริงที่หลวงปู่ทวารบอกคือรู้อย่างนี้มันรู้ความจริงอาจจะมันจะถอนอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เรามันทำให้เราเกิดทุกข์ตรงนี้เพราะนั้นเมื่อพิจารณาไปแล้วเนี่ยมันจะคลายตรงนี้ออกมันจะคลายออกนี่เป็นวิปัสสนาฉะนั้นทั้งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยเราไม่ต้องสงสัยหรอกสมถะคือทำจิตให้สงบวิปัสสนาคือทำให้เห็นความจริงของธรรมชาติที่เป็นจริงของกายเราของจิตเราไม่ใช่ของที่อื่นนะแต่ที่อื่นเนี่ยมันจะหลงผิดมันจะไปเห็นอย่างอื่นเห็นธรรมะหมดแต่จะไม่รู้ตัวเรานะจะผิดพลาดเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งจิตดวงนี้นะเราทิ้งกันไปเยอะเอากลับมาพิจารณากายเมื่อจิตสงบปล่อยมันหยุดคิดแล้วเนี่ยให้มันอยู่จะหยุดคิดไปนานแค่ไหนก็ปล่อยก็นะเบื้องต้นทำสมถะคือทำจิตสงบจิตสงบแล้วไงพอออกจากความสงบพิจารณากายนี่เป็นวิปัสสนาขั้นต้นนะสมถะขั้นต้นสงบแล้วก็เป็นคณิกะแล้วออกจากสงบก็เอามาพิจารณากายเลยผมก็เลยประนังห้าอย่างนี้เท่านั้นก็ย้ำว่าห้าอย่างนี้เท่านั้นกับอีกอย่างที่จะพิจารณาคือลมหายใจนั่นจะเห็นกรรมเป็นไปของลมหายใจว่าเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นลมร้อนลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนตั้งมั่นที่ลมเห็นความเป็นไปของลมอย่างนั้นได้แต่หลักคือกรรมฐาน5เพราะอุปชาต้องให้มานะพระทุกรูปที่บวชเนี่ยต้องได้กรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่พระเจ้าให้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วสมัยถึงให้หน้าคิดตรงนี้เพราะความสำเร็จอยู่ที่นี่เองโยมมันจะถอนตรงนี้เพราะฉะนั้นเรามันมองที่ว่ามันเป็นบาดฐานดูนะอันที่1สมถะสงบคณิกะออกจากความสงบพิจารณาผมก็เลยปันหนังเป็นวิปัสสนาขั้นต้นวิปัสสนาขั้นต้นเป็นเหตุให้เกิดสมถะขั้นที่2ขั้นกลางนะสมถะขั้นที่2เกิดยังไงเมื่อเราพิจารณานี้เกิดอะไรขึ้นวิตกวิจารวิตกคือความตึกนึกขึ้นมาก็พิจารณาคือสตินั่นเองวิจารณ์คือวิจารยานความตรองก็ไต่ตรองพิจารณาไปตามความเป็นจริงว่าผมมันเป็นยังไงขนเป็นยังไงเล็บฟันหนังเป็นยังไงเนี่ยพอพิจารณาไปพิจารณาไปเนี่ยมีวิตกมีวิจารณ์แล้วเกิดอะไรเกิดปิติขึ้นมาโยมปิติมันเกิดขึ้นมาเองขณะที่เราพิจารณามันไม่เห็นความจริงอ๋อทุกคนก็เป็นอย่างนี้เนาะไม่มีใครพิเศษกว่าใครเลยก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันต้องมาเป็นหิกาทำความสะอาดได้เกิดยันตายเลยทำแล้วก็ยังไม่ยอมสะอาดสะอาดแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สกปรกอีกแล้วมันเป็นธรรมชาติที่เป็นเราไม่ยอมรับมันเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาด้วยจิตที่สงบออกจากสงบเนี่ยจิตควรกับการงานเนี่ยเราพิจารณาแล้วมันจะเห็นความจริงก็จะเริ่มถอนความยึดมั่นไปหยอดกระปุกไปเรื่อยๆทีละเล็กละน้อยไปทุกวันถ้าเราพิจารณาอย่างนี้มันก็จะพัฒนาขึ้น
พอมีวิตกวิจารมันก็จะเกิดปิติพอเกิดปิติปุ๊บหนักเข้าตะกูปิติก็ดับไปเราก็ไปทำใหม่วันใหม่ก็ไปก็วิตกวิจารก็เกิดปิติอีกจนกระทั่งปิติเต็มกำลังพอปิติออกจากปิติแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรมันจะเป็นความสุขนะมันจะรู้สึกสบายใจมันมีความสุขมันมีความเย็นใจขึ้นมาออกจากปิติเนี่ยแต่ถ้าอยู่ในลักษณะของการพิจารณาแล้วเนี่ยมันจะเกิดปิติจนเต็มกำลังเช่นมากมายพอออกจากปิติมันจะเกิดความสุขขึ้นมาสุขนี่ก็โปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจตรงข้ามกับทุกข์ใช่ไหมทุกข์ก็อึดอัดขัดเคืองไม่สบายกายไม่สบายใจนี่ความสุขมันเกิดขึ้นแล้วพอมีสุขแล้วเราก็ทำของเราต่อไปแบบนี้เรื่อยๆหนักเข้าก็เกิดเป็นอะไรออกจากความสุขแล้วมันก็จะเกิดความเฉยๆจิตตั้งมั่นก็เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวมันจะไปรวมเด่นอยู่เป็นดวงเลยนี่เข้าเอกคตาแล้วนี่เป็นฌานที่หนึ่งเป็นสมถะขั้นที่สองนี่ระดับฌานอุปจารสมาธิเห็นไหมฮะวิปัสสนาขั้นที่หนึ่งเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาสมถะขั้นที่สองสมถะขั้นที่สองเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาขั้นที่สองเมื่อจิตเราเข้าฌานออกจากฌานแล้วท่านให้พิจารณาอะไรพิจารณาขันห้าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่ามันเที่ยงไหมเราหาตัวเที่ยงว่าอะไรมันเที่ยงรูปเราเที่ยงไหมตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่เด็กมาโตมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาตลอดเลยเนาะเรามาจากคนนั้นหรือเปล่าถ้าว่าไม่ใช่เราก็มาจากตรงนั้นนะโตมาจากเด็กคนนั้นแต่ถ้าว่าใช่ทำไมหน้าไม่เหมือนกันมาจากเด็กมาโตเป็นสาวเป็นหนุ่มมาจนกระทั่งมาถึงมาแก่หน้าไม่เหมือนกันเลยนี่คือความไม่เที่ยงเห็นๆแล้วในร่างกายเราก็ไม่เที่ยงเล็บมันก็ยาวออกไปผมก็ยาวออกไปขนมันก็ยาวออกทุกวันแบบเนี้ยไม่เคยอยู่กับที่มันไม่เที่ยงแท้อยู่กับที่เลยนี่รูปนะคร่าวๆแล้วก็เวทนาล่ะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็เฉยไม่แน่นอนหมุนเวียนอยู่เรื่อยสัญญาความจำนะเดี๋ยวก็จำได้เดี๋ยวก็จำไม่ได้อยากจำก็ลืมอยากลืมก็จำสังขารล่ะความปรุงแต่งก็โอ้โหปรุงไปเลยคิดนู่นคิดนี่คิดชอบคิดไม่ชอบคิดตลอดเวลาไม่เคยอยู่กับที่เลยวิญญาณล่ะเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็ได้ยินเดี๋ยวก็ได้กินเดี๋ยวก็ได้รสก็หมุนเวียนเปลี่ยนไม่เคยเที่ยงอยู่กับที่ให้พิจารณาตรงนี้พอเห็นความไม่เที่ยงได้ตรงนี้เริ่มเกิดแล้วบาดฐานของตัวนี้พอเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยมันจะทำให้จิตเนี่ยเข้าไปตั้งมั่นเป็นมหาสติจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่กายตลอดไม่ออกเลยมันเกิดเห็นความจริงขึ้นมาเห็นพระไตรลักษณ์นี่แหละจิตจะตั้งมั่นเป็นมหาสติก็เกิดเป็นอัปปนาสมาธิเห็นไหมวิปัสสนาขั้นที่สองที่เห็นความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นบาดฐานไปสู่สมถะขั้นสูงสุดคืออัปปนาสมาธิอัปปนาสมาธิคือมหาสตินั่นเองสติจะอยู่กับกายตลอดตอนนี้เมื่อสติอยู่กับกายตลอดเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาขั้นสูงสุดก็คือเมื่อเห็นข้างนอกก็เกิดดับเมื่อได้ยินก็เกิดดับเมื่อได้กินก็เกิดดับภัยยะสำเร็จตรงนี้เองพุทธเจ้าตัดแค่สองคำภัยยะเธอจงทำใจในใจไว้อย่างนี้สิเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินสองคำนี้เท่านั้นนะเพราะนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่กับตัวเราตลอดเนี่ยมองไปก็เห็นแต่เกิดดับสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็เกิดดับสักแต่ว่าได้ยินนี่คือสูงสุดแล้วเพราะนั้นการปฏิบัติดูแล้วไม่ได้มีอะไรยากจงสังเกตให้ดีไม่ยากทำไปตามขั้นตอนเท่านั้นแล้วโยมจะเห็นแล้วไม่ต้องมาเกี่ยงกันว่าต้องวิปัสสนาเท่านั้นจึงจะสำเร็จใช่แต่ถ้าไม่มีสมถะเป็นบาดฐานกำลังตัวนี้ไม่มีเราจะพิจารณาตอนนี้เลยได้ไหมมีบางท่านปฏิบัติมาแนวเขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยปัญญาพิจารณาได้เลยพวกปัญญาเนี่ยจะไม่เข้าสมาธิพอเมื่อไม่เข้าสมาธิเขาเรียกว่ามันแห้งแรงไงแต่ถ้าเข้าสมาธินี่ชนิดเจโตเนี่ยมันเป็นสมาธิมันจะมีความสุขสงบเย็นมันสดชื่นมันมีความสุขนะมันเกิดพลังงานมันเกิดของแถมเยอะนะในทางของฌานเนี่ยของแถมก็เรียกอัศจรรย์นี่ไงมีหูทิพย์ตาทิพย์มีรู้จิตใจคนอื่นได้รู้อดีตรู้อนาคตระลึกชาติได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นของแถมเราจะไปหลงในตัวของแถมนี่แหละใช่ไหมที่เราซื้อของที่ห้างทุกวันนี้ก็เพราะอะไรของแถมใช่ไหมรถแรกแจกแถมก็เลยไปซื้อมาทั้งที่ของก็มีอยู่แล้วเนี่ยทำไมไปซื้อล่ะมันถูกดีมันแถมด้วยก็เลยเอาซื้อมาเก็บไว้กลายเป็นเศรษฐกิจไม่พอเพียงใช่ไหมเกินความจำเป็นไปมันอยู่ตรงนี้นะโยมปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะปรับใจกับชีวิตประจำวันได้เลยแล้วหลักวิธีการที่ปฏิบัติแค่นี้นะโย
ยมขึ้นไปถึงขั้นไหนแล้วไม่รู้เนี่ยเราไม่ต้องไปดูเลยขั้นโสดาบันอยู่ตรงไหนสกิทาคาอนาคาอยู่ตรงไหนมันขึ้นไปตามลําดับของมันตรงนี้ที่เราก็ทําแบบนี้แหละเราทําไปแล้วมันสงบแล้วแล้วเราจะไปทําอย่างอื่นทําไมอ่ะก็หาวิธีนะส่วนมากใช่มั้ยพอสงบเป็นสมาธิแล้วก็หาวิธีทําไงมันจะไปได้เร็วจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยจิตนี่มันไม่ยอมเย็นให้ง่ายๆมันร้อนอยู่เลยมันอยากจะเร็วอยากจะเสร็จอยากแก้จบๆไม่จบโยมไม่จบง่ายๆหรอกยิ่งอุปสรรคเนี่ยมันจะมีแล้วเนี่ยก็เรียกว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดมันเข้าไม่ถึงนะผู้ใดไม่เห็นทุกผู้นั้นก็ไม่เห็นธรรมนะเพราะฉะนั้นไอ้มารเนี่ยแหละตัวทุกข์ที่ทําให้เราเห็นแล้วมารน่ะจริงๆแล้วเขาแค่แสดงเฉยๆแต่ตัวจริงคือจิตเรานี่แหละเป็นมารตั้งขันละมารใช่มั้ยเริ่มจากอะไรกิเลสมารเราก็หลงเป็นมารให้เราขันธมารขันธ์5เป็นมารเห็นมั้ยแล้วก็อะไรอภิสังขารมารการปรุงแต่งของจิตสัพเพสังขารมันเป็นอะไรอภิมันยิ่งใหญ่เพราะอะไรมันปรุงแต่งความคิดมโนสังขารมันปรุงแต่งคำพูดวจีสังขารมันปรุงแต่งกายกายสังขารเสื้อผ้าหน้าผมปรุงตลอดทั้งวันนี่เป็นมารเนี่ยที่แล้วก็อะไรเทวปุตตมารเทวปุตตมารนี่ก็เรียกว่าแปดสังสัวก็เรียกว่าบุรุษเจ้าสำราญความเพลิดเพลินเจริญใจที่เราพอใจนั่นแหละเห็นไหมหรือไม่ก็ญาติสนิทมิตรสหายนั่นแหละจะมาวัดก็ไปทำไมไม่เห็นได้อะไรเลย ขวางทางอะไรเห็นไหมแต่เรายอมปุ๊บเนี่ยมารที่อยู่ที่เราไม่ใช่ที่เขาเขาเป็นแค่ตัวแสดงสุดท้ายก็เรียกมัจจุมารนั่งนี่โอ้โหไม่ไหวแล้วปวดเลิกกลัวตายทีนี้เริ่มมัจจุมารนี่กลัวตายก่อนนะแล้วในที่สุดตายตายจริงๆก็ตัดหนทางแล้วตายแล้วจบไม่มีโอกาสสร้างบารมีแล้วเพราะโอกาสของเราแค่ชีวิตนี้เท่านั้นนะชีวิตนี้ที่ยังมีอยู่เนี่ยเท่านั้นชีวิตหน้าไม่แน่ใจทำอะไรไปบ้างจะไปเกิดเป็นอะไรถ้าไปเป็นเปรตเนี่ยโอ้โหยาวนานมากหิวแต่ไม่ได้กินนะมันทรมานเพราะฉะนั้นโลภเนี่ยต้องให้มันน้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะรู้ผลแล้วเราจะกลัวตรงนี้ได้โกรธก็เหมือนกันไปนรกเลยโอ้โหก็ยาวนานแล้วก็ต้องไปทนร้อนทนหนาวทนมืดโอ้สารพัดเรื่องตรงนั้นลำบากตามขุมต่างๆตามเหตุปัจจัยของกรรมที่ทำนั่นแหละเพราะฉะนั้นการจะมาเป็นมนุษย์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตควรจะมีศีล5พอจะมีโอกาสกลับมาเป็นมนุษย์นะต้องมีศีล5ตลอดแล้ววันโบสถคือวันพระเนี้ยก็มีศีลโบสถไว้ศีล8นี่แหละสำรองจึงพอมีโอกาสนะหลวงปู่จะบอกงั้นถ้าไม่ทำตรงนี้หมดสิทธิ์แล้วชีวิตนี้เท่านั้นที่เป็นโอกาสโอกาสมาแล้วเนี่ยเราไปคว้าก็จะทิ้งไปเปล่าๆโยมต้องไปถามคนที่ตายไปแล้วก็จะบอกได้ทุกคนเลยแทบจะทุกคนบอกได้เลยว่ารู้อย่างนี้ก็จะพูดคำเดียวเลยว่ารู้อย่างนี้เชื่ออาจารย์ก็ดีแล้วใช่ไหมถ้าทำสักป่านนี้เราก็สบายไปแล้วแต่ทำไงได้มันหมดโอกาสไปแล้วเนี่ยไปแล้วแต่นี้ก็ยาวเลยโยมคิดดูที่เปรตเนี่ยยาวแค่ไหนญาติพระเจ้าพิมพิสารนะสามพุทธันดรพุทธเจ้าสามพระองค์นะพระเจ้าสมมติพระเจ้าพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยท่านในสุด 5,000 ปีนะยุคของพระองค์เนี่ย 5,000 ปีพอจบ 5,000 ปีปุ๊บเนี่ยมันเกิดระหว่างที่ยังไม่มีพุทธเจ้ามาเนี่ยเขาเรียกว่าสุญญกัปตรงนั้นอีกไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านปีเหมือนกันระยะเวลาที่ห่างนั้นแต่จะมีพระโพธิสัตว์กับพระปัจเจกุเจ้ามาเกิดมาอุบัติขึ้นเราปฏิบัติไว้เราอธิษฐานไว้เนี่ยในหน้าหลังสุดของไอ้สวดมนต์ฉบับรวมเล่มอ่ะเขามีอธิษฐานจิตเห็นไหมแม้เกิดในชาติใดๆเห็นไหมขอตั้งจิตให้พบอะไรพบพระธรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่เราตั้งไว้เนี่ยมันมีผลถ้าเราปฏิบัติไว้แล้วเนี่ยมันก็มีผลหมดเลยโยมให้ทานไว้ดีรักษาศีลไว้ดีภาวนาไว้ดีเนี่ยมันมีผลเกิดจะปัจจุบันเกิดเป็นหลงตอนจะดับจิตเนี่ยเป็นหลงโลกหลงบ้านเป็นหลงหมาเลี้ยงขอไปนะสมมติเลี้ยงหมาไว้เกิดเป็นห่วงมันขณะจะดับจิตลงไปเนี่ยจิตเศร้าหมองไปเป็นตรงนั้นเลยยึดตรงไหนไปอยู่ตรงนั้นนะเสร็จแล้วไปอยู่ตรงสุนัขเป็นไงอ้าวละเราให้ทานไว้ดีสุนัขตัวนี้ก็ถูกเลี้ยงดีนะเห็นไหมไม่ได้เป็นสุนัขจรจัดถ้าเรารักษาศีลไว้ดีล่ะไอ้สุนัขตัวนี้สวยนะใครเห็นก็เออสวยงามถ้าเราภาวนาไว้ดีล่ะเออสุนัขตัวนี้ฉลาดเห็นไหมดูคุณทองแดงนั่นเขาทานศีลภาวนาเขาดีนะเขาถึงได้เกิดในจุดอย่างนั้นแต่เพราะความยึดผิดนี่ไงอุปทานยึดมั่นถือมั่นเนี่ย
ก็เรียกว่าไปหลงลูกหลงบ้านหลงหลานหลงทรัพย์สมบัติหลงสุนัขหมาแมวไปหลงรักหลงห่วงเขาเขาเป็นชาติสุดท้ายที่จะกลับมาเป็นมนุษย์เพราะเขาอยู่ใกล้มนุษย์แล้วเรียนแบบแต่มนุษย์ดันไปรักเขาก็เลยไปเข้าท้องเขาได้นี่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล่นเลยโยมหลวงปู่สังวาลเนี่ยมีลูกศิษย์มาพูดได้เยอะนั่งกรรมฐานเนี่ยมันจะเข้าในท้องหมาน่ะหลวงปู่บอกเอาเลยเข้าไปเลยต้องไปห้ามด้วยอยากทำก็อยากเข้าก็เข้าไปเลยทำไมไม่รู้เฉยเล่าแต่ก็บอกเนี่ยเพราะมันเกิดนิมิตไงพอเกิดนิมิตปุ๊บมันไปพอไปมันไปบ่อยนะโยมมันเหนียวนำเป็นกระแสที่ดึงไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็ทำเฉยๆไว้ตรงกำหนดรู้นี่สำคัญมากนะจำไว้เลยว่าพระเจ้าสอนอันแรกคือทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็มารู้ทุกกายทุกใจถ้ากำหนดรู้ไม่บ่อยจนเคยชินอ่ะเดี๋ยวพอเข้าไปสู่ความสงบมันฟอกกายไปดีแล้วมันจะเกิดนิมิตแน่นอนเนี่ยเครื่องหมายที่หนึ่งคือนิมิตแปลว่าเครื่องหมายเครื่องหมายที่หนึ่งก็จะมีอาการเรียกว่าหลับตาก็เห็นได้ยินเสียงจมูกก็ได้กลิ่นหอมลิ้นก็อาจจะได้รสชาติราบซ่านรสทิพย์กายก็สัมผัสทิพย์แบบนี้เป็นต้นก็เป็นนิมิตทั้งหมดเลยนิมิตตรงนี้พอเราเห็นปุ๊บเราก็ให้กำหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยเฉยๆไว้สังเกตเฉยๆถ้าเราไปพอใจไปยินดีมันไปยึดไอ้ตรงนี้เป็นวิปัสสนูอยู่แถวนี้ก็เรียกว่าแวะเก็บดอกไม้ข้างทางแล้วเป็นเพียงเครื่องหมายที่เราเจอแสดงว่าเราเดินมาถูกทางแล้วมันฟอกกายกายเริ่มสะอาดก็จะเริ่มมีตาที่จะสามารถเห็นได้หูก็สามารถได้ยินอะไรได้เสียงสวรรค์เสียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นพอเรารู้แล้วเราก็ปล่อยเฉยๆนี่เราเป็นวิปัสสนามันเดินต่อไปเดินต่อไปก็ทำเหมือนเดิมนี่แหละต่อไปก็เริ่มไปฟอกที่จิตพอกายสะอาดก็ไปฟอกจิตพอฟอกจิตสะอาดจิตเราเดิมแท้เนี่ยประพันธ์สอนมีแสงสว่างในตัวเองพอเราฟอกสะอาดเนี่ยแสงมันก็ออกมามันจะออกไปจากจิตเนี่ยมาออกมายิบยับก็มีพุ่งไปก็มีพุ่งมาก็มีสว่างนี่ก็มีนี่เขาเรียกว่าโอภาสแสงสว่างพอเราไปเห็นปุ๊บสว่างแล้วไปยึดเป็นวิปัสสนูอุปกิเลสแต่ถ้าเรารู้ปุ๊บกำหนดรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยเป็นวิปัสสนาใช่ไหมมันจะไปต่อนี่ก็หมายที่สองคือหมายที่สามก็เป็นเรื่องของญาณรู้มันจะเกิดแล้วอย่าทำเนี่ยอยู่เดี๋ยวเกิดธรรมะเกิดปุ้งขึ้นมาเป็นคำหนึ่งก็ทำให้เราเข้าใจตัวนี้เป็นตัวเตือนเราให้มันไม่ประมาทเราก็จะขนขวายที่จะทำบ่อยๆถ้าเราขี้เกียจขึ้นมาเดี๋ยวตัวนี้กึ้งขึ้นมาเตือนเราเลยเนี่ยธรรมะเกิดเป็นคำๆแบบนี้จากเป็นคำๆก็เริ่มเกิดเป็นประโยคขึ้นมาแล้วเป็นประโยคก็เลยเป็นเรื่องแล้วตอนนี้นั่นนะเข้ามันเกิดมากเลยเกิดทะลุปูโป่งรู้ทะลุถึงพระไตรปิฎกรู้หมดธรรมะอะไรเข้าใจหมดเลยเราก็คิดว่าเรารู้แล้วอ๋อเราเข้าใจแล้วเราสำเร็จแล้วเป็นเราไหมยังเป็นตัวกูอยู่เห็นไหมนี่วิปัสสนาญาณแต่เมื่อรู้เราฝึกจนเคยชินพอรู้ปุ๊บก็กายรู้กายรู้ใจแล้วปล่อยก็แค่รู้นี่ดับความรู้แล้วเกิดอะไรเกิดวิปัสสนาญาณเห็นไหมมันอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคำสุดท้ายพระเจ้าตรัสเลยว่าสัพเพสัมมานาหลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นต้องปล่อยแต่เริ่มต้นหยาบๆแล้วตัวละเอียดมันถึงจะปล่อยถ้าไม่ตั้งนี้ไว้เราตั้งไว้ผิดตั้งแต่เริ่มข้างในเข้าไปเนี่ยมันจะไปยึดแล้วเสียเวลาเยอะเก็บดอกไม้กลางทางแต่ละทีนี่นานมากเป็นชาติหลายชาติเลยทีโยไม่ใช่แป๊บเดียวหรอกนั่นแหละผิดพลาดแต่ถ้าเราไปงี้มันจะเป็นทางไปได้เร็วนะต้องตั้งข้างนอกเพราะการกำหนดรู้กายรู้ใจนี้จำเป็นทุกเกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาจำตัวนี้ให้ดีนะตัวนี้เป็นเคล็ดลับพิธีการนะพอเข้าใจเนาะเอวังมีสงสัยไหมต้องแต่ถามได้หรืออายนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องที่จะมาพูดนี่แหละเพราะว่าเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยนะออกจากสงบแล้วเนี่ยจิตมันจะเริ่มเป็นกลางเริ่มดีแล้วเมื่อเราพิจารณาข้างนอกเนี่ยมองอะไรก็เป็นธรรมะเห็นอะไรก็เป็นธรรมะธรรมชาติหมดเลยเรารู้สึกว่าเออเฮ้ยเราได้ธรรมะเรามีธรรมะแต่เราไม่รู้ตัวเราเห็นไหมไม่รู้ใจเราไม่รู้กายเราที่แท้จริงว่าเป็นยังไงที่ตรงเนี้ยหลงมันยึดอยู่เพราะนั้นอาตมาถึงพูดว่าห้ามเด็ดขาดเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยออกจากสมาธิอย่าไปพิจารณาข้างนอกอย่าลืมว่าทิ้งกายไม่ได้จำคำนี้ให้ดีนะทิ้งกายไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตที่ออกจาก
จากความสงบเนี่ยจิตควรกับการงานนะมี3ระดับ1ออกตื่นจากหลับตื่นจากหลับเนี่ยจะว่างระดับที่2ก็คือออกจากสมาธิระดับที่3ออกจากฌานออกจากฌานจะละเอียดอันนี้ก็ต้องมาพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่อันเริ่มต้นเนี่ยพิจารณาผมก็เลยว่าหนังให้กลับมาพิจารณาตัวนี้นะยอมเปลี่ยนใหม่นิดนึงถ้ามันสงบแล้วสงบเท่าไหร่ก็ปล่อยมันสังเกตดูตอนสงบเนี่ยมันจะคิดอะไรก็ไม่ได้นะจิตมันจะอยู่ในอะไรล่ะก็เรียกว่าหยุดคิดอ่ะถ้ามันว่างแล้วมันเหมือนจะสงบแต่มันยังคิดได้แสดงว่าเข้าไปสู่ความสงบแล้วแต่ยังไม่ถึงฐานมันแล้วถึงฐานนี่มันจะหยุดคิดเลยคิดไงก็คิดไม่ออกอยู่เฉยๆงั้นแต่รู้อยู่นั่นแหละค่ะเราก็ต้องสังเกตไว้เฉยๆกันแหละมันจะถ้าก็อยู่นานแค่ไหนก็แล้วแต่มันก็ชาร์จแบตชาร์จแบตเตอรี่เมื่อชาร์จเสร็จแล้วออกจากนี้อ้าวแบตเต็มแล้วทำไงก็เล่นไลน์แต่ไลน์นั้นให้มาดูที่ผมก็เล่นผนังอย่าไปไลน์ที่อื่นนะไลน์ที่ผมก็เล่นผนังนี้ก็ดูไปใช้กำลังของตัวนี้แหละเอามาดูแล้วเมื่อออกจากความสงบเนี่ยจิตจะเป็นกลางยังไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองเพราะนั้นมันจะพิจารณาความจริงได้ถ้าพิจารณาตอนนี้ไม่เพราะอะไรเพราะมันต้องสวยใช่ไหมล่ะแก่แค่ไหนถ้าว่าไม่สวยนี่โดมีเรื่องแน่ใช่ป่ะสังเกตดิมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราหลงมันจริงๆเราไม่เข้าใจตัวนี้จริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาตรงนี้นี่คือโอกาสแล้วถ้าพิจารณานอกเป็นธรรมะแต่พิจารณาในเป็นธรรมะไหมล่ะธรรมะต้องอยู่ที่ตัวเรานะไม่ต้องนี่ไงกายเป็นไงใจเป็นไงเราก็ปล่อยเนี่ยรูปนามเนี่ยแยกแล้วให้กำหนดรู้นี่แหละคือการแยกเนี่ยเนี่ยแยกกายแยกจิตที่หลวงพ่อสนองบอกว่าแยกกายแยกจิตคือกำหนดรู้อย่างนี้ปกติจิตมันแยกอยู่แล้วไม่ค่อยอยู่กับเราหรอกไม่ค่อยอยู่กับกายหรอกใช่ไหมแต่การแยกเนี่ยเท่ากับดึงมันกลับมาเห็นไหมเมื่อสติมาปัญญาเกิดมันมาอย่างนี้มาโดยวิธีการเราดึงกลับมาอย่างนี้ทำจนเคยชินจนมันเป็นอัตโนมัติมันจะมาของมันเองเลยอย่ากำหนดเองนะข้อแม้อย่าไปพิจารณาข้างนอกเมื่อจิตสงบแล้วพิจารณาข้างในไว้นะพี่น้องนอกแล้วอันตรายจะเป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวเราลงทางนะดีแล้วเนี่ยพยายามใช้ให้เป็นประโยชน์เมื่อสมาธิเป็นโทษก็เป็นแล้วเป็นประโยชน์ก็เป็นอนุโมทนาหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าสมาธินี่เป็นสมุทัยทั้งแท่งเลยนะมันเป็นไปได้ไงเป็นเหตุของทุกข์เลยอ่ะใช่ไหมเขาก็ให้ทำสมาธินี่นะอาตมาก็หลงมาตรงนี้เหมือนกันคิดว่าพอได้สมาธิแล้วทำไปเดี๋ยวก็สำเร็จเองมั้งโง่เลยที่ไหนได้ปัญญามันเกิดจากการพิจารณาแต่ปัญญามันเกิดแล้วนะขณะที่จิตสงบเป็นสมาธิเนี่ยมีแล้วเหมือนกันเบื้องต้นแต่ถ้าพิจารณาแล้วจะเข้าสู่สภาวะมันเขาเวียนเทียนหรือเปล่ารอบแรกสองทุ่มเขาเวียนป่ะเวียนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเที่ยงคืนใครอยู่ใกล้ตีละครั้งด้วยสุดท้ายแล้วก็มาขอให้พรเลยขอบหน้าคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นที่พึ่งที่เหลือของเราชาวพุทธจงดลบันดาลให้ญาติโยมทุกท่านทุกท่านมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ลูกมีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้อิดงตายเห็นธรรมถึงตึงมรรคผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคลอตัวนอกสัพพคลอตัวในเสน่ห์จันไหลวิวันใจเยตปะตะนังตปาลาพังโอวันตุเมรักขันตุตุรักขันตุโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะเจริญพรไม่ถึงหรอกเมื่อเช้าก็สวดแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมพรมเทวดาเขายังเสียงให้บรรลือลั่นไปถึงไหนจ่าตุ้มเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยพรมเทวดาเทวดาลูกก็เทวดาได้ยินเปล่าอยู่ในต้นไม้อยู่ที่แก่นเลยไม่ได้ยินใช่ป่ะ
คนเนี่ยเรายังแก้ไม่ได้ศรัทธาทุกท่าน